กตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะครูรุ้งค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ Hello เป็นไงภาพชัดเสียงชัดไหมคะวันนี้ทำไลฟ์สดเองนะคะเอาไมค์แอบซ่อนไว้ในเสื้อนะคะตอนนี้ไมค์อยู่ข้างในเสื้อแล้วเสื้อครูเนี่ยวันนี้มันก็แบบว่าพองฟูเป็นชั้นๆมากเป็นแบบ power puff มากเลยนะ puffy girl มากเลยวันนี้นะคะสวัสดีคุณสุกัญญาคุณนานาค่ะพี่จุ๋มร้อยล้านค่ะมาเลยค่ะคุณธนัชยาค่ะคุณมัสยานะคะลูกเป็กสวัสดีจ้าแม่ละมุนมากคือแบบว่าฟูฟ่องมากโอ้ยลูกโอมาเร็วมากเป็นนับว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของครูรุ้งนะคะที่โค้ชโอเข้ามาตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะคะเพราะว่าโค้ชโอจะเป็นคนแบบคอยช่วยกระแสดูความเรียบร้อยให้ถึงเราจะอยู่คนละบ้านกันนะคะแต่ว่าโค้ชโอจะคอยอินบ็อกซ์มาบอกว่าแม่เถิบซ้ายหน่อยแม่เถิบขวาหน่อยอะไรแบบนี้นะคะเวลาที่แอดมินครูไม่อยู่โค้ชโอจะเป็นคนช่วยดูแลความเรียบร้อยแล้วก็คอยดูแลเรื่องการแชร์ให้กับเราสวัสดีทุกคนค่ะคุณสุภัสราค่ะคุณปอปาอินดี้ค่ะคุณโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยค่ะอินูปูเป้สวัสดีค่ะครูไม่ได้เรียกเขาว่าอินูปูเป้นะชื่อเขาชื่ออินูปูเป้จริงๆน่ารักมากนะจ๊ะสวัสดีจ้าเพศสติกอมรรัตน์จ้าคุณฟาริดาจ้าเมสีสะอาดจ้าสวัสดีค่ะคุณรินรินนะคะคุณนุ๊กกัลยาณีสวัสดีจ้าครูมาค่ำสวยจังค่ะขอบคุณลูกขอบคุณเจ้าหญิงครูมาค่ำครูมาเร็วใช่ไหมก็ครูบอกแล้วว่าครูจะไลฟ์เร็วขึ้นไงนะคะแล้วก็ครูคิดว่าเวลาหนึ่งทุ่มเนี่ยเวลาหนึ่งทุ่มเนี่ยเป็นเวลาที่ดีมากพวกเราเห็นด้วยไหมคะตอนนี้ครูยึดหัวหาดเลยดีไหมคะเวลาหนึ่งทุ่มครูคิดว่าเป็นเวลาที่ดีมากนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยครูก็สอนพวกเราเหมือนสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์เลยคือสอนกันไปถึง1ชั่วโมงครึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสอนดึกอ่ะแล้วสอนไปถึง1ชั่วโมงครึ่งครูว่าเริ่มต้นสัก1ทุ่มอ่ะเป็นเวลาที่ดีมากพวกเราว่างั้นมั้ยเข้ามาเลยจ้าแชร์เลยลูกนะคะครูเม้งอโนมาสวัสดีจ้าวรัญญาทิพวรรณมามิแอนสวัสดีลูกวิธีการทำงานของกฎแห่งการตอบแทนรู้กฎนี้ชีวิตดีขึ้น100เท่าทันทีเลยนะจ๊ะแชร์ก่อนเลยค่ะลูกที่รักจ๋าลูกแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะมาทักทายพวกหนูนะคะพวกหนูต้องแชร์ก่อน 1,000 แชร์แล้วครูจะเริ่มสอนตกลงเสียงครูชัดไหมเพราะว่าครูแอบเอาไมค์ซ่อนไว้ในเสื้อเสียงชัดไหมเสียงชัดไหมเดี๋ยวครูจะให้โค้ชโอมาติวพวกเราเราหลายคนน่ะครูเจอตัวจริงนะครูไปทำบุญมาใช่ป่ะพวกเราก็บอกครูว่าแม่จริงๆแล้วอ่ะหนูอยากช่วยแม่แชร์มากเลยอ่ะแต่หนูไม่รู้แม่ว่าปุ่มแชร์กดตรงไหนแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยว่า Facebook มันแชร์ยังไงแม่แล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าแชร์เข้ากลุ่มยังไงแม่หนูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการแชร์เลยโอเคนะคะเพราะฉันเดี๋ยวจะให้โค้ชโอมาติวพวกเราติวเข้มเลยนะคะว่ากดแชร์ไลฟ์เนี่ยมันแชร์ยังไงใช่ไหมคะแต่เอาเบื้องต้นก่อนนะคะพวกเราจะเห็นใช่ไหมคะหน้าจอโทรศัพท์เราเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆใช่ไหมคะโอเคค่ะเห็นนะคะค่ะปุ่มแชร์นะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือขอบของโทรศัพท์ค่ะมันจะเขียนว่าแชร์ค่ะแชร์แชร์เขียนตรงไปตรงมาเลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะขึ้นว่า share แปลว่าแบ่งปันนะคะภาษาไทยก็คือปุ่มแชร์ค่ะแชร์จ่ายค่าหน่วยกิตอย่างเงี้ยค่ะนะคะปุ่มภาษาไทยก็ขึ้นแชร์เลยนะคะปุ่มนั้นนะคะด้านล่างสุดนะคะถ้าจะปุ่มแชร์จะมีให้เขียนความคิดเห็นถ้าจะเขียนความคิดเห็นคอมเมนต์จะเป็นรูปดาวอะค่ะทุกคนสามารถส่งดาวถึงครูรุ้งได้ด้วยนะคะและรายชื่อผู้ส่งดาวให้ประจำเดือนมันจะขึ้นเลยนะคะว่าเป็นใครบ้างประจำเดือนนี้ส่งให้กี่ดวงเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นหาเจอแล้วนะปุ่มแชร์มีลูกศรด้วยค่ะอ๋อลูกมีลูกแสบมีลูกศรด้วยใช่ไหมคะเพราะเธออยากได้รับให้รีบขอบคุณเพราะถ้าอยากได้รับให้รีบกดแชร์เดี๋ยวฉันแต่งเพลงใหม่นะคะเพราะถ้าอยากได้รับให้รีบกดแชร์โอเคมานะคะอยากเต้นน่ะจริงๆต้องเปิดเพลงรวยระเบิดเถิดเทิงใช่ไหมเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าจะเปิดเพลงรวยระเบิดเถิดเทิงนะคะเพราะว่าอยากเต้นอย่างเงี้ยนะคะทุกคนสวัสดีจ้ากดคำว่าแชร์แล้วกดเขียนโพสต์แล้วกดโพสต์กดคำว่าแชร์กดเขียนโพสต์แล้วกดโพสต์นะคะทุกท่านเห็นไหมคะคุณแทมมี่โรดาวมา10ดวงนะคะทุกท่านเห็นไหมคะโค้ชโอติวเข้มผ่านหน้าจอได้ด้วยทุกคนเห็นไหมคะโค้ชโอนะคะเดี๋ยวแม่จะปักหมุดโค้ชโอนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ขึ้นทุกคนสวัสดีแชร์แล้วแม่แชร์แล้วแชร์ชูรัวๆคุณจิตรประภาแชร์แล้วคุณนันพรละพัฒแชร์แล้ววันนี้แม่จะมาสอนเรื่องกฎแห่งการตอบแทนนะทุกคนซึ่งกฎนี้ถ้าคุณรู้กฎนี้คุณจะเหมือนกับว่ารู้กฎแรงดึงดูดทั้งหมดเลยว้าวถ้าคุณรู้กฎนี้เปรียบเสมือนว่าคุณจะใช้กฎแรงดึงดูดเก่งชั่วข้ามคืน
ข้าใจไหมคะเข้าใจไหมถ้าคุณรู้กฎแห่งการตอบแทนคุณจะเหมือนกับเก่งกดแรงดึงดูดชั่วข้ามคืนปรบมือให้ตัวเองสิคะปรบมือให้ตัวเองพี่อิ๋วสอนไว้ปรบมือให้ตัวเองสิคะปรบมือให้ตัวเองนะคะแม่สวยจังคุณหนึ่งสุรภาบอกคุณอิมมาพัสนะคะอิมมี่ปูพิพัสสวัสดีลูกนะคะเอลิซาบอกแชร์กระหน่ำค่ะอ่ะ 1,000 แชร์ยังหล่ะจะได้เริ่มสอนครูลุงมาเร็วใช่ป่ะเออครูลุงมาเร็วผิดปกติมากต่อไปจะเป็นเวลาปกตินะจ๊ะครูลุงจะเริ่มไลฟ์สดประมาณ1 ทุ่มกว่าๆโอเคไหมคะครูคิดว่าเป็นเวลาที่ครูสบายใจเป็นเวลาที่สามารถครูไลฟ์จบแล้วครูจะไปเทรนนะคะตัวแทนแบริเชสของครูในกลุ่มต่อได้ครูจะสามารถไปสอนคอร์สออนไลน์ได้หรือว่าถ้าวันไหนครูฟิตจัดนะคะครูสามารถที่จะไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสบ้านครูต่อได้นะคะหรือถ้าวันไหนครูอยากจะจู๋จี๋กับสามีครูนะคะครูจะมีเวลาทำการบ้านในค่ำคืนนั้นๆหรือถ้าวันไหนนะคะครูสวดมนต์เสร็จแล้วเนี่ยครูอยากจะเกิดนั่งสมาธิเพิ่มเติมตอนกลางคืนมันก็จะไม่ง่วงเกินไปโอเคไหมคะอาการง่วงเหงาหานอนหรือว่านิวรณ์5มันจะไม่เกาะกินครูโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นเวลา1 ทุ่มนะคะเป็นเวลาที่ดีมาก1 ทุ่มนะคะ save this timeOkay, save this time for you all. Okay, ไหม 1 ทุ่มนะคะ the best time for you. ตอนดึกได้เวลาดูหนังนะคะอ๋อตอนดึกๆครูไนตี้ไม่เรียนหนังสือนะคะตอนดึกๆครูไนตี้ดูหนังช่วยเลือกหนังที่ดีๆด้วยนะลูกเพราะว่าเวลาที่หนูดูหนังตอนดึกๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับหนังมันจะเข้าไปในจิตใต้สำนึกของหนูง่ายมากถ้าสมมติว่าหนูดูหนังตอน5 ทุ่มใช่ไหมคะลูกหนังไปจบตอนเที่ยงคืนครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงหนูนอนหลับนะคะแรงสั่นสะเทือนหรือโฟลว์หรือไวเบรชันหรืออะไรสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวกับหนังนะคะมันจะยังเข้าไปซ้อนทับอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกของหนูก่อนนอนนะคะเพราะฉะนั้นเลือกหนังเรื่องที่ดูให้ดีด้วยนะคะมันคือการรับข้อมูลค่ะคุณแม่พูดจาฉะฉานมากนะคะคุณเหมือนกันจะคุยอะไรเรื่องไหนกับใครตอนก่อนนอนจะดูหนังฟังเพลงอะไรก่อนนอนโอ้โหตัวจิตใต้สำนึกกลุ่มๆเลยถ้าดูหนังตอนดึกๆนะคะดูไปแล้วแม่งหลับๆเคยดูไหมเคยดูหนังสงครามยิงกันปุ้งปังปุ้งปังเสร็จแล้วก็หลับๆงีบๆเงิบๆนะคะตอนกำลังดูหนังอยู่เสร็จแล้วเป็นไงคะหลับแป๊บเดียวนี่แหละแต่จิตใต้สำนึกบันทึกแล้วเอาไปฝันด้วยฝันแบบร้ายๆฝันลบกันยิงกันปุ้งปังปุ้งปังบาดเจ็บอะไรก็ไม่รู้ก็คือจิตใต้สำนึกไงก็มันก็เป็นการทำงานของแบบเป็นธรรมชาติใครๆก็รู้ไงนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นจะดูหนังฟังเพลงคุยกับใครคุยเรื่องอะไรนะคะตอนก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆช่วงก่อนนอนช่วงตื่นนอนเป็นช่วงเวลาแห่งการที่คุณจะสะสมพลังแห่งจิตใต้สำนึกคุณปรบมือสิคะปรบมือปรบมือให้ตัวเองสิคะปรบมือให้ตัวเองมุกใหม่ของแม่รุ้งปกมือให้ตัวเองแพงตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยคุณนูจริยาบอกแม่นะคะลูกอ้อมจุฑารัตน์มาแล้วนะคะโอเคมาเลยค่ะนะคะมาทุกคนค่ะเคยเป็นค่ะแม่คุณอรวรรณบอกใช่ไหมคะเคยเป็นถูกต้องนะคะสุดยอดมากเลยทุกคนเก็ตเลยใช่ป่ะนี่คือเรื่องง่ายๆดังนั้นช่วงเวลาก่อนนอนเนี่ยคือจะเป็นช่วงเวลาที่เรานะคะควรจะได้มีโอกาสเขียนไดอารี่เขียนขอบคุณทบทวนตัวเองคุยเรื่องดีๆชื่นชมตัวเองกล่าวสรรเสริญกล่าวขอบคุณตัวเองสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิรวบรวมกำลังจิตสวดมนต์พระคาถาเงินล้านสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิก็เป็นเรื่องที่ดีมากฝึกทำภาพก่อนนอนก็เป็นเรื่องที่ดีมากฝึกทำกรรมฐานฝึกทำสมาธิฝึกทำภาพที่เราปรารถนาจะดึงดูดก่อนนอนโอ้โหเป็นเรื่องที่ทรงพลังสุดๆเลยโอเคไหมและระยะเวลากว่าที่จิตเราจะรวมกว่าที่จิตเราจะสงบได้บางคนใช้เวลาครึ่งชั่วโมงบางคนใช้เวลา1 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะก่อนนอน1 ชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงเรารู้นะเราเป็นคนควบคุมหางเสือเรือชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นจงเลือกข้อมูลดีๆเรารู้แล้วนะระหว่างวันจะทำอะไรทำไปเถอะลูกนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดแม่ขอลูก2 เวลาเช้าตื่นนอนกลางคืนก่อนนอน2 เวลานี้ดีที่สุด best time แม่เองนะเวลาแม่เสพข้อมูลในโลกออนไลน์เสพพวกเราเนี่ยตามอ่านคอมเมนต์พวกเราตามดูสิ่งที่พวกเราทำเนื้องานอะไรต่างๆนานาสุดท้ายก่อนนอนแม่จะอ่านเป้าหมายตัวเองขี้เกียจเลยคือแม่ต้องอ่านเป้าหมายตัวเองขี้เกียจเลยแม่จะต้องขอบคุณอะไรบางอย่างขี้เกียจเลยเนี่ยแม่จะต้องแบบจุ๊บสามีจุ๊บผัวบอกรักผัว
ขี้เกียจขี้เกียจจะต้องกอดผัวหอมผัวคืออะไรก็ได้ที่เป็นโฟลว์แบบดีๆเราจะทำก่อนนอนขี้เกียจขี้เกียจเลยเนี่ยสมาธิ10นาทีก่อนนอนอันนี้คือขี้เกียจมากเลยนะขี้เกียจสุดๆทำสมาธิ10นาทีก่อนนอนอันนี้คือขี้เกียจมากเลยนะนึกออกไหมไอ้พวกเนี้ยต้องทำยังไงก็ต้องทำนะคะยังไม่ได้สอนอะไรเลยนะคะแต่บอกของแพงไปมากๆแล้วถ้าจะสอนของแพงมันจะขนาดไหนอ่ะตายแล้วแม่ยังไม่ได้แชร์เลยอ่ะทุกคนขอโทษแม่ยังไม่ได้แชร์เลยแม่แชร์ก่อนครูอลิงมาแล้วครูไหมเทามาแล้วนะคะอ่ะโอเคทุกคนมาแชร์ก่อนนะคะโอเคโอเคอุ๊ยทำไมคุณแม่พลังงานขึ้นแล้วล่ะนะคะเปิดแอร์23องศาเซลเซียสนะคะไม่ได้แล้วต้องเปิดที่21นะคะ21โลดเลยโลดนะคะเปิงโลดนะคะทุกคนแชร์ก่อนแม่ยังไม่ได้แชร์เลยทุกคนแชร์ดีไหมคะแชร์หรือยังลูกแชร์ยังเดี๋ยวจะเริ่มสอนแล้วนะกฎแห่งการตอบแทนติดค้างไว้ติดลูกๆไว้แล้วก็มีคนทวงมาบอกแม่ว่าจะสอนกฎแห่งการตอบแทนวันนี้ถ้าคุณฟังกฎแห่งการตอบแทนจบคุณจะเก่งกดแรงดึงดูดขึ้นทันที10เท่า100เท่าทันทีที่คุณเรียนไลฟ์วันนี้จบคุณจะเหมือนคุณเก่งกดแรงดึงดูดขึ้นทันทีใครที่เพิ่งเข้ามาฟังเพิ่งเข้ามารู้จักครูรุ้งนะคะถ้าคุณฟังไลฟ์สดไลฟ์นี้นะคะเปรียบเสมือนว่าคุณจะเก่งกดแรงดึงดูดขึ้นชั่วข้ามคืนเอาไหมคะเอาไหมคะเรียนไหมคะเรียนไหมคะโอเคโอ้ยโอบอกว่าเหมือนผมไปสีใหม่นะคะโอบอกเป็นบางช่วงเหลือลูกงั้นแม่ต้องเอาไมค์ออกจากเสื้อถือไมค์เอาก็ได้เห็นไหมโค้ชโอจะคอยอินบ็อกซ์มาบอกทุกคนแชร์ก่อนแม่แชร์ก่อนทุกคนคะแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ถึงจะสอนวันนี้การันตีพูดแบบนี้เลยอ้อแม่พูดแบบนี้จริงๆลูกแม่บอกอ้อมวันนี้เลยอ้อมแม่พูดเรื่องจริงถ้าวันนี้ลูกฟังไลฟ์นี้ทุกคนที่ฟังไลฟ์นี้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเก่านักเรียนใหม่ลูกศิษย์เก่าลูกศิษย์ใหม่ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังแม่นะคะแล้วหนูเข้าใจเรื่องกฎแห่งการตอบแทนจะเปรียบเสมือนดังว่าหนูเก่งกดแรงดึงดูดข้ามคืนเลยคนที่ฟังกดแรงดึงดูดมาชั่วนาตาปีแล้วยังรู้สึกว่าใช้กดแรงดึงดูดไม่เก่งใช้กดแรงดึงดูดไม่ค่อยเข้าเป้านะคะฟังไลฟ์ไลฟ์นี้คุณจะเก่งขึ้นทันตาเห็นข้ามคืนเพราะฉะนั้นแชร์ค่ะด่วนแชร์สิคะแชร์แม่แชร์ลงกลุ่มก่อนนะพี่โอรอแม่แป๊บนึงนะคะพี่โอบอกให้เพื่อนๆแชร์ก่อนค่ะทุกคนคะแชร์ค่ะ 1,000 แชร์หรือยังคะ 1,000 แชร์หรือยังลูกไหนแม่ดูซิ 1,000 แชร์หรือยังเรียนค่ะเรียนสบายดีแม่ลูกนกนกคุณประคองคล้องทรัพย์นะคะเพศติ๊กบอกเรียนเพศติ๊กตั้งใจเรียนมากลูกอีทดวงฤดีบำรุงบอกเอาค่ะคุณนกมั่งคั่งบอกเอาค่ะครูคุณบุญระดาบอกเอาค่ะเอาค่ะเรียนเอาค่ะเจ๊ไลบอกเอาค่ะไอ้เหม่งแล้วไงบอกชอบชุดแม่มากแพงสุดๆนะคะลูกชื่อเฟซน่ารักมากไอ้เหม่งแล้วไงน่ารักมากลูกนะคะไอ้เหม่งชื่อน่ารักมากหนูแม่ชอบหนูอ่ะนะบางทีก็น่ารักแบบนี้แหละพวกเราอะนะคะแชร์ยังมาช่วยแม่แชร์หน่อยสิพ่อโรดครับเดี๋ยวเอาไมค์แอบก่อนเสียงดังพี่โรดคะเห็นไหมคะแม่ต้องตะโกนเสียงดังต้องเอาไมค์ออกเพราะแม่ตะโกนเสียงดังจริงช่วยโทรหาหมิวให้แชร์หน่อยค่ะบ้านใหญ่ลูกบ้านใหญ่บ้านสี่ไร่หนูให้ทำไงล่ะก็ต้องตะโกนแบบนี้แหละแม่ชีวิตจริงฉันเนี่ยเรียลไทม์ทุกคนงงว่าแม่ต้องตะโกนเบอร์นี้เหรอบ้านสี่ไร่เธอคนหนึ่งอยู่ตรงนู่นคนหนึ่งอยู่ตรงนี่เวลาคุยกันมันตะโกนอย่างนี้แหละหนูจะตกใจนะแม่เป็นคนพูดเสียงดังเพราะอะไรบ้านมันใหญ่ทุกคนงงไปอีกแม่คุยกับพ่อแม่คุยแบบนี้เลยคะแชร์หน่อยนะคะลูกศิษย์งงเว้ยแม่ตะโกนเบอร์นี้เลยเหรอใช่นะบางบ้านบอกตะโกนทะเลาะกันหรือเปล่าเปล่านี่ตะโกนบอกรักกันก็ตะโกนแบบนี้ป้ารักป้านะจุ๊บจุ๊บนี่คือก็ไกลมากเวลาจะบอกรักกันแกเราก็ต้องตะโกนแบบนี้ไง ทุกคนบอกแม่สอนสักทีเถอะตลกเกินไปแล้ว เธอต้องรู้ว่าเราบ้านกว้างมันจะต้องตะโกนคุยกันเธอต้องเข้าใจนะคะชอบความแม่ตะโกนมาพิมพ์ก่อนเลยอย่างแรกดีแม่จะสอนกดแรงดึงดูดแบบง่ายๆให้ลูกนะทุกคนเลยอันนี้จะเข้าโหมดคุยเสียงปกติแล้วนะแม่จะสอนกดแรงดึงดูดให้พวกหนูหวานออกสื่อ
แพงนะข้อนี้ฟังให้ดีเวลาสอนแพงจะกระซิบจะไม่ตะโกนเสียงดังเฉพาะคนตั้งใจฟังเท่านั้นถึงจะได้ไปเวลาอยากได้อะไรให้สั่งสิ่งนั้นกับจิตใต้สำนึกก่อนเวลาอยากได้อะไรให้ใส่ข้อมูลให้ป้อนข้อมูลให้สั่งจิตใต้สำนึกไว้ก่อนคือเซตไว้ก่อนเซตมาตรฐานเซตคำสั่งเซตผลลัพธ์ที่ต้องการเอาไว้ก่อนขอบคุณคุณสู้เพื่อวันข้างหน้านะคะคุณริชชี่และคุณสิรินทรานะคะที่รัวดาวกันมาพร้อมใจกันมากนะคะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นนะคะแม่เขียนว่าอะไรฟังไลฟ์คืนนี้เก่งกดแรงดึงดูดขึ้นทันทีข้ามคืนพิมพ์ฟังไลฟ์นี้เก่งกดแรงดึงดูดขึ้นทันที100เท่าพิมพ์เลยเซตจิตใต้สำนึกก่อนที่จะเรียนกับแม่ฟังไลฟ์วันนี้เก่งกดแรงดึงดูดขึ้น100เท่าพิมพ์ค่ะเพราะนี่คือความจริงพิมพ์ค่ะพิมพ์เพื่อเตรียมภาชนะพิมพ์ค่ะครูบอกหมดแล้วนะคะแม่บอกความจริงหมดแล้วนะคะเราอยากเก่งมากนานาพิมพ์มาแล้วเพราะฉะนั้นแม่จะปักหมุดนานาค่ะฟังไลฟ์นี้เก่งกดแรงดึงดูดขึ้น100เท่าประคองพิมพ์แล้วเก๋เกษวารีพิมพ์แล้วจิระประภาพิมพ์แล้วอ้อมพิมพ์แล้วตอนนี้แม่จะสอนกดแรงดึงดูดง่ายๆให้พวกหนูเกิดผลลัพธ์ทันตาเรียนไลน์แม่จบคือเกิดผลลัพธ์เลยและเนี่ยคือการสอนกดแรงดึงดูดทางอ้อมคือสอนให้หนูทำทันทีตอนนี้พร้อมกับที่แม่สอนเลยนะคะเก่งมากเจ๊พรหมูสดพัทยาค้าปลีกนะคะฟังไลฟ์นี้เก่งกดแรงดูดขึ้น100เท่าชั่วข้ามคืนครูไนตี้พิมพ์แล้วพิมพ์เลยค่ะต่อไปนี้ลูกอยากได้อะไรนะคะให้ลูกวนเวียนลูกกิฟต์รัวดาวมา100ดวงขอบคุณมากลูกจ๋านะคะต่อไปนี้อยากได้อะไรสั่งจิตใต้สำนึกไว้ล่วงหน้านี่คือผลลัพธ์ที่หนูจะได้แต่ถ้าหนูไม่กำหนดผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวหนูจะเป๋เดี๋ยวหนูจะเซเดี๋ยวหนูจะงงเดี๋ยวหนูจะขมวดปมเดี๋ยวหนูจะไม่ได้อะไรกลับไปทุกสิ่งทุกอย่างเวลาหนูไปเรียนกับครูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาหนูไปลงสัมมนาทุกสิ่งทุกอย่างเวลาหนูเทคคอร์สอะไรก็ตามแม่บอกไว้เลยหนูต้องสั่งก่อนว่าหนูมาเรียนวันนี้หนูจะเอาผลลัพธ์100เท่าหนูจะเอาผลลัพธ์10เท่าหนูสั่งจิตตัวเองไว้ก่อนไม่งั้นหนูจะเกิดอาการอะไรคะเบลอๆแบล็งๆหนูจะเกิดอะไรคะมึนๆอื่นๆฟังไปแล้วไม่รู้ว่าหนูจะได้อะไรฟังไปแล้วลืมสั่งจิตตัวเองก่อนแล้วระหว่างฟังเกิดอะไรขึ้นคะลูกร้องผัวเรียกแมวหิวข้าวหมาง่วงนอนนะคะอันนี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแมวหิวข้าวคือแมวมาปีนอ่ะกูไม่ตั้งใจฟังแล้วกูไปให้ข้าวแมวก่อนหมาง่วงนอนต้องเอาหมาเข้านอนแล้วฟังบ้างเอาหมาเข้านอนบ้างนะคะลูกร้องนะคะกล่อมลูกหลับแล้วลูกเกิดร้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณอยากได้ผลลัพธ์อะไรคุณต้องสั่งมันก่อนล่วงหน้าก่อนที่คุณจะลงมือทำสิ่งนั้นๆโอนเงินเลยไปลงคอร์สเลยสอนแพงมากอันนี้คือฉันกลับมาจากการทำบุญกฐินคราวนี้ฉันตัดสินใจว่าฉันจะสอนกดแรงดึงดูดแบบง่ายๆแต่ให้ผลลัพธ์แบบอลังการงานสร้าง100ล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านฉันจะสอนแบบนี้ต่อไปเนี้ยฉันจะสอนแบบที่พวกเธอฟังแล้วเธอต้องเอาไปทำทันทีฉันจะสอนแบบที่พวกเธอฟังแล้วเธอเก็ททันทีและฉันจะสอนแบบที่พวกเธอแอบเอาไปใช้แบบอัตโนมัติทันทีแบบที่เธอฟังอยู่ว่าเธอต้องร่วมมือด้วยเธอต้องพิมพ์เธอต้องมีแอคทิวิตี้เธอต้องมีกิจกรรมทำระหว่างที่เธอเรียนสิ่งนั้นมันถึงจะไหลลงเข้าไปสู่ตัวเธอจริงๆนิ้วเธอต้องขยับทำไมเธอต้องกดแชร์ทำไมต้องกดพิมพ์คอมเมนต์ระหว่างเรียนคนที่แชร์จังเลยระหว่างเรียนคนที่พิมพ์คอมเมนต์จังเลยระหว่างเรียนเขาได้ไปอัตโนมัติแล้วบางทีเธอตั้งใจฟังเงียบๆบอกว่าเธอตั้งใจฟังบางทีจิตเธอลอยจิตเธอหลุดแต่ถ้าเธอพิมพ์มันเหมือนกดเซฟเข้าจิตใต้สำนึกเธอเหมือนว่าเธอชอบอะไรเธอเห็นรูปอะไรมันเด้งขึ้นมาใน Facebook เธอกดจิ้มรูปนั้นแล้วเธอกดเซฟกดบันทึกไว้ในโทรศัพท์เธอมันคือเรื่องเดียวกันแล้วเป็นไงพอเธอกดบันทึกไว้เวลาเธอกดเข้าไปในอัลบั้มรูปมันก็ปรากฏรูปที่เธอเซฟเอาไว้เช็คเช่นเดียวกันเวลาที่เธอเรียนหนังสือนะลูกเวลาที่ลูกเรียนกับครูรุ้งนะคะครูสอนแพงมากๆครูสอนเยอะครูสอนดีโอ้ครูสอนตื่นรู้
ตื่นรู้จริงหรือเปล่าครูสอนแล้วจำได้จริงหรือเปล่าประเด็นสำคัญครูจะช่วยพวกหนูทางอ้อมให้หนูจำได้จริงๆหนูต้องรู้ว่าหนูต้องพิมพ์ประโยคบางประโยคก่อนแรกต่อไปนี้ทุกครั้งก่อนไลฟ์สดครูจะให้ประโยคคำสั่งหนูหนึ่งคำสั่งเป็นประโยคที่หนูเอาไปใช้สั่งจิตใต้สำนึกตัวเองอย่างที่สองหนูต้องรู้ว่าหนูเรียนรู้อะไรจากไลฟ์สดไลฟ์นี้หนูต้องพิมพ์คอมเมนต์ขึ้นทันทีเวลาหนูไปเรียนสัมมนาเวลาหนูเทคคอร์สเวลาแม่บินไปเรียนโทนี่โรบินส์หมดเงินไป5 ล้าน 10 ล้านแม่เองต้องจดคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญเพราะมันกลับมาวันเวลาผ่านไปใครจะไปรู้ลูกเราอาจจะลืมก็ได้จิตใต้สำนึกเราเหมือนกันเมื่อไหร่ที่เราจดจิตใต้สำนึกเราเหมือนกดปุ่มเซฟเก็บเซฟเอารูปบันทึกรูปไว้ในหน่วยเมมโมรี่หน่วยความจำของเราแล้วพอหนูกดจดคีย์เวิร์ดสำคัญในการเรียนรู้ไว้สิ่งที่เกิดขึ้นคือวันเวลาผ่านไป5 ปีหนูมาหยิบสมุดเล่มนั้นดูแค่คีย์เวิร์ดเดียวหนูจะจดจำเรื่องราวทั้งหมดได้หนูต้องได้คีย์เวิร์ดหนูต้องเก็บคีย์แพงหนูต้องเก็บคีย์สำคัญไปไม่ใช่นั่งเรียนแล้วก็อ้าปากว้าไม่ทำอะไรสักอย่างนึงไม่ได้ขาดทุนกำไรเข้าใจนะทุกคนแม่พูดชัดเจนนะขาดทุนกำไรเซตกันใหม่เซตระบบกันใหม่ลูกมาสอนกดแรงดูดเซตระบบกันใหม่หลังจากนี้ครูรุ้งสอนกดแรงดูดง่ายๆลูกเอาผลลัพธ์แบบ100 ล้านใน 1 ปีเอาผลลัพธ์แบบ1,000 ล้านใน 1 ปีเอาผลลัพธ์แบบ10,000 ล้านใน 1 ปีเอาผลลัพธ์แบบ100,000 ล้านใน 1 ปีโอเคไหมเอาแบบนี้เลยนะคะอ่ะแชร์ค่ะนะอินุปูเป้น่ารักมากนะคะอ่ะพิมพ์มาแล้วนะคะพนิดาบอกฟังไลฟ์นี้เก่งกดแรงดึงดูดขึ้น100 เท่านะคะครูรุ้งสวยมากข้างในส่งมาออกมาข้างนอกเลยค่ะคุณพงศ์ปากาบอกใช่แล้วค่ะนะคะเพิ่งกลับจากทำบุญนะคะปิติปลื้มปิติในบุญมากไม่เกี่ยวกับจำนวนเลยนะคะปีนี้ทำบุญไป 4-5 ล้านกฐินแต่ไม่เกี่ยวกับจำนวนเลยไม่เกี่ยวเลยพูดตรงๆนะคะคนทำบุญเยอะกว่าเราก็มีจริงไหมแต่เราอะปลื้มเราอะปลื้มเราอะใจใสจริงป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเราคือดีที่สุดคนทำบุญมากับครู2 บาทร่วมกันนะคะทำบุญกฐินที่โอนเข้าวัดไปอะ2 บาทก็ขอให้เราปลื้มมีนะลูกโอนมา2 บาทน่ารักที่สุดแล้วโอนมา 100,000 บาทพี่ก้อยซาร่าก้อยพี่ก้อยก็โอนมา 100,000 บาทก็ปลื้มนะลูกปลื้มทุกจำนวนปลื้มใสทุกจำนวนปลื้มพิมพ์ซิปลื้มเนี่ยเป็นไหมเนี่ยปลื้มเนี่ยเป็นไหมแสงสว่างมากค่ะคุณสุนันบอกนะคะอ่ะครูรุ้งเข้าสอนเลยนะทุกคนพิมพ์แล้วนะคุณฟาริดาบอกมีผลลัพธ์100 ล้านใน 1 ปีนะคะอ่ะพิมพ์แบบครูไนตี้เลยลูกฟังไลฟ์นี้กดเก่งกดแรงดึงดูดขึ้น100 เท่าทันทีนะคะฟังไลฟ์นี้เก่งกดแรงดึงดูดขึ้น100 เท่าทันทีโอเคนะพิมพ์แล้วนะลูกอ่ะยอดเยี่ยมมากงั้นแม่ขอแชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะครูขอแชร์อีกครั้งหนึ่งแป๊บนึงครูจะแชร์เข้าไปในคอร์สทำบุญนี่แหละที่พวกเราจะเตรียมเข้าไปเรียนนี่แหละคอร์สทำบุญนะคะสมาธิจิตเนรมิต100 ล้านครูแชร์แป๊บเดียวลูกครูแชร์แป๊บนึงครูแชร์แป๊บเดียวอ่ะแชร์แล้วพวกเราแชร์แล้วนะครูเริ่มสอนแล้วนะครูขออนุญาตเริ่มเข้าสอนเลยนะลูกอ่ะเริ่มแล้วปลื้มเก่งมากเห็นไหมพี่อิ๋วอริยาพิมพ์แล้วปลื้มอ่ะความรู้สึกปลื้มอ่ะช่วยครูแชร์น่ารักมากลูกน่ารักมากช่วยครูแชร์อ่ะกฎแห่งการตอบแทนค่ะหลายคนน่ะไม่เข้าใจอย่างเช่นครูรุ้งไปทำบุญมาฟังเลยกฎง่ายๆเลยเราจะถูกสั่งสอนมาว่าทำบุญเสร็จให้อธิษฐานขอเลยทำบุญเสร็จให้อธิษฐานขอเลยฟังนะลูกเราทำบุญไปเสร็จปุ๊บจุดธูปปั๊บนั่งอยู่หน้าหิ้งพระปุ๊บขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำจงรวมตัวกันขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้ามียอดขาย100 ล้านในปีนี้ลูกมีสิทธิ์จะพูดได้พูดอะไรก็พูดได้ลูกมีสิทธิ์จะอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานได้เรามีสิทธิ์จะขออะไรเรามีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์จะพูดหมดได้หมดถ้าสดชื่นเอาเลยแต่มันมีการทำงานมีกระบวนการทำงานของมันอยู่ฟังให้ดีนะจ๊ะฟังให้ดีนะจ๊ะฟังให้ดีนะจ๊ะโอเค เรามีสิทธิ์ขอเรามีสิทธิ์พูดอยากได้อะไรเอาเลยลูกเอาให้เต็มที่นะคะมีคนบอกว่าทำบุญ100 บาทมึงขอ100 ล้านโถก็ไม่แน่เขาทำ100 บาทเขาอาจจะได้100 ล้านก็ได้มีถมเถไปค่ะลูกเพราะฉะนั้นฟังให้ดีครูพูดทุกอย่างเป็นกฎสัจธรรมหมดกฎแรงดึงดูดคือกฎสัจธรรมลูก
พราะฉะนั้นถ้าเกิดหนูทำร้อยบาทแล้วหนูอธิษฐานจิตขอร้อยล้านแล้วมีคนมาบอกว่าทุยทำร้อยบาทหน้าด้านขอผลลัพธ์ร้อยล้านหนูไม่ต้องไปสนใจเขาลูกมันมีสิทธิ์ไงหนูมีสิทธิ์ที่จะพูดไงแล้วจำนวนเงินไม่ใช่เครื่องตัดสินโอเคปะจำนวนเงินไม่ใช่เครื่องตัดสินหรือว่าหนูทำแสนหนึ่งสมมติหนูทำบุญแสนหนึ่งนะแล้วหนูอธิษฐานขอให้ได้ยอดขาย10ล้านคนมาพูดกับหนูบอกว่าแกบ้าหรือเปล่าแกทำบุญไปตั้งแสนหนึ่งแกมาขอยอดขาย10ล้านนู่นไอ้นั่นน่ะมันทำบุญไปร้อยหนึ่งมันขอยอดขายร้อยล้านแกนี่บ้าหรือเปล่าอ่ะคนเรามันมีทุกรูปแบบจริงไหมคะ คนเรามีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นครูจะบอกอีกว่าก็ไม่เกี่ยวกฎแรงดูดคือกฎสัจธรรมถูกต้องมากเลยคุณครูหนึ่งสุรภาถูกต้องอ่ะแม่เกินของแพงก่อนนะเกินให้ทุกคนฟังนะพี่ก้อยซาร่าก้อยบอกจำนวนเงินไม่ใช่เครื่องตัดสินโอเคนะวันนี้สอนของแพงมากนะคะพี่ก้อยบอกจำนวนเงินไม่ใช่เครื่องตัดสินพี่ก้อยซาร่าก้อยบอกสุดยอดนะคะอ่ะเจนกมาแล้วเว้ยนะคะอีหนูปูเป้บอกจริงค่ะลูกเกดเกสวารีบอกจำนวนเงินไม่ใช่เครื่องตัดสินจำนวนเงินไม่ใช่เครื่องตัดสินใดๆเลยโอเคไหมและหนูมีสิทธิ์ขอเท่าไหร่ก็ได้มีสิทธิ์ปรารถนาเท่าไหร่ก็ได้มีสิทธิ์อธิษฐานจิตเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือกฎสัจธรรมขั้นสูงแล้วนะอย่าหวังว่าจะเอาเงินร้อยหนึ่งไปแลกกับเงินล้านหนึ่งกฎแห่งการตอบแทนไม่ได้ทำงานแบบนี้หรืออย่าคิดว่าฉันต้องทำบุญแบบเยอะคิดเอาแบบว่าคิดกำไรเลยคิดบวกลบคูณหารกำไรเหมือนทำมาค้าขายเลยอ๋อบุญมันไม่ได้ออกผลแบบนั้นเนาะกฎแห่งการตอบแทนก็ไม่ได้ออกผลแบบนั้นเนาะใครไม่เข้าใจวันนี้ฟังให้เข้าใจให้ดีฟังไลฟ์นี้เก่งกดแรงดึงดูดขึ้นทันทีร้อยเท่าครูการันตีคุณก็ไม่ต้องคำนวณด้วยว่าอุ๊ยปีนี้ฉันทำบุญกฐินล้านนึงสิ้นปีปรากฏว่ายอดขายฉันมา100ล้านเดี๋ยวปีหน้ากูทำบุญกฐิน10ล้านเลยกูจะได้ยอดขาย1000ล้านกฎการตอบแทนก็ไม่ได้ทำงานแบบนี้กฎการตอบแทนก็ไม่ได้ทำงานแบบนี้คุณพัทธิตารัวดาวมา50ดวงค่ะทุกไลฟ์ของครูรุ้งแพงทุกไลฟ์คุณนงนุชบอกเพราะฉะนั้นตื่นรู้ตรงไหนกดแชร์ตรงนั้นตื่นรู้คำว่าอะไรครูถึงบอกให้พิมพ์มาเพราะอะไรคือการกดเซฟเพราะอะไรคือการกดบันทึกเข้าลงสู่ติดใต้สำนึกของเรานะคะคุณยิ่งอรุณนะคะลูกยิ่งหัวใจแบบฮึกเหิมมากไฟลุกเลยทีเดียวส่งไฟลุกมาเลยคุณอภิวิทย์บอกแพงค่ะแม่อ่ะคุณสุมาลีตันตระกูลเพิ่งเข้ามากดแชร์เลยนะคะทำไมครูถึงบอกให้เราแชร์จังเลยนะคะกดแรงดึงดูดก็คือกดแห่งการสะท้อนกลับกดแห่งแรงดึงดูดกดแห่งการสะท้อนกลับคือเรื่องเดียวกันเมื่อคุณขยายสิ่งนี้ออกไปคุณจะได้รับลักษณะแบบเดียวกันเข้ามาจะมีคนมาให้โอกาสให้ความรู้ให้เรื่องดีๆให้โชคดีให้ปัญญากับคุณให้มิตรภาพกับคุณให้สิ่งดีๆกับคุณเวลาคุณให้สิ่งดีๆออกไปคุณจะได้รับกลับคืนมาแล้วครูมั่นใจค่ะไลฟ์ครูเป็นไลฟ์กฎสัจธรรมมันให้ปัญญาให้การตื่นรู้ให้การปลดล็อกให้การเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณเติบโตขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะฉะนั้นการที่คุณขยายสิ่งนี้จักรวาลจะทำงานหนักมากๆเพื่อคุณเขาจะตอบแทนถาโถมเลยในลักษณะเดียวกันกับที่คุณกดปุ่มแชร์ออกไปครูถึงบอกทุกครั้งแชร์นะลูกและแชร์ออกไปด้วยใจตั้งต้นจิตตั้งต้นที่ว่าคนจะต้องบรรลุคนจะต้องตื่นรู้คนจะต้องได้เหมือนที่ฉันได้หรือได้มากกว่าที่ฉันได้ฉันก็จะดีใจแล้วกดปุ่มแชร์ออกไปนี่คือกฎแห่งการตอบแทนค่ะคุณปัทมาบอกการทำบุญคือการให้แบบไม่หวังสิ่งตอบแทนได้รับกลับมาทันทีคือความสุขถูกต้องนะคะและกฎแห่งการตอบแทนทำงานแบบนี้เขาจะออกดอกออกผลไม่ได้เหมือนดอกเบี้ยในธนาคารขอบคุณคุณณัชยาค่ะเขาไม่ได้ออกดอกออกผลเหมือนกับคุณเอาเงินไปลงทุนในหุ้นเขาไม่ได้ออกดอกออกผลแบบการันตีผลลัพธ์10ปีคืนทุนฝากเงิน18ปีคืนทุนให้ดอกเบี้ยร้อยละ15
มีด้วยเหรอเดี๋ยวนี้ให้ดอกเบี้ยร้อยละ 7% การที่คุณทำดีการที่คุณทำบุญการที่คุณช่วยคนการที่คุณลุกขึ้นมาเป็นแสงสว่างเป็นจุดยืนให้กับคนโลกใบนี้จักรวาลนี้ไม่ได้ตอบแทนคุณเป็นหลักที่ตายตัวแบบคิดต้นทุนกำไรไม่มีแล้วอยากรู้ไหมว่าอะไรคือจุดสำคัญที่สุดของการให้ผลตอบแทนใช่เพศสติบอกกฎแห่งการตอบแทนไม่ได้ออกดอกออกผลเหมือนธนาคารใช่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคุณเก่งบอกว่าแชร์แล้วจะครูขอบคุณคุณเก่งมากลูกขอบคุณมากนะคะยิ่งให้ยิ่งได้รับเข้าใจที่ครูพูดแล้วนะคุณกุลการบอกแชร์ไลฟ์ครูลุงออกไปแล้วมีความสุขคุณกุลการได้บุญเลยทันทีคุณจีราพรนะคะลูกหญิงบอกแพงมากนะคะจุดหนึ่งที่คุณให้ออกไปแล้วคุณเกิดความรู้สึกว่าการให้เป็นเรื่องปกติของหัวใจคุณการให้เป็น being เป็น normal being เป็น stateเป็นสภาวะใจของคุณเป็นการเป็นของคุณเป็นสภาวะปกติของคนอย่างคุณแพงอ่ะฟังให้ดีนะแพงมากมีปุ้มบอกการให้เป็นเรื่องปกติของหัวใจคุณทุติพันธ์รัวดาวมา10ดวงฟังให้ดีนะนี่แพงแล้วนะเพราะนี่คือกฎสัจธรรมนี่คือกฎแรงดึงดูดเมื่อไหร่ที่คุณให้แล้วมีความรู้สึกว่านี่คือเรื่องปกติของหัวใจคุณ DC Dance พิมพ์มาแล้วลูกยิ่งรัวดาวมา11ดวงคุณรู้จักคนหลายคนมากเวลาที่เขาให้อะไรใครออกไปแล้วเขาไม่ได้ผลลัพธ์เดียวกับแบบที่เขาให้เขาจะพูดลักษณะแบบนี้ช่วยมันมาตั้งเยอะพอมันได้ดีมันลืมกว่ามันจะเป็นผู้เป็นคนมาได้เนี่ยลำบากชั้นมาตั้งเท่าไหร่พอมันได้ดีแล้วมันลืมมันเนรคุณมันไม่รู้จักบุญคุณเมื่อไหร่ที่มีการพูดแบบนี้ขึ้นมามันจบเลยนะคะทุกๆการให้ของคุณมันจบแล้วมันจบตรงนั้นแหละแม้ณก่อนหน้านี้ขณะที่คุณให้คุณไม่ได้คิดจะทวงบุญคุณหรอกแต่พอวันหนึ่งเหตุการณ์เปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนแปลงไปคุณมาทวงบุญคุณปุ๊บจิตใต้สำนึกคุณรู้แล้วว่าคุณไม่ใช่จักรวาลได้ยินจักรวาลรู้แล้วคุณมันไม่ใช่เข้าใจที่ครูพูดไหมคนเข้ามาในชีวิตครูเยอะมากแล้วครูสร้างคนมาเยอะมากได้ดิบได้ดีจากมือครูจากปากครูจากหัวใจครูเยอะมากวันหนึ่งเขาเติบโตขึ้นเขาสำเร็จขึ้นเขาไม่เอ่ยปากพูดถึงชื่อครูเลยครูไม่เห็นเป็นอะไรเลยลูกครูขอแอบดูอยู่ข้างหลังดูความสำเร็จของเขาดูแล้วมีความสุขเราคนเดียวในโลกใบนี้รู้ว่าคนคนนี้เราสร้างมากับมือแค่คนคนเดียวที่รู้คือเราสภาวะจิตตอนนั้นครูดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วลูกตกลงเราจะเอาอะไรเราจะให้คนสรรเสริญหรือเราจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างกันแน่ครูถามแค่นี้เลยครูพูดตรงไปตรงมาที่สุดแล้วจากหัวใจครูเลยค่ะจริงไม่จริงจริงไม่จริงส่วนใครที่เขาได้ดิบได้ดีเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคุณแล้วเขาพูดขอบคุณคุณเขาพูดถึงคุณคนคนนั้นจะได้รับสิ่งเดียวกันกับที่เขาทำกับคุณค่ะแปลว่าคนคนนี้เขาจะเป็นที่รักของคนแปลว่าคนคนนี้คนจะพูดถึงเขาเช่นกันแปลว่าคนคนนี้เขาจะได้รับการชื่นชมยกย่องจากคนอื่นเขาจะได้รับการสรรเสริญจากคนอื่นเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนที่ทำแบบนี้
มันมีแค่นี้นะนี่คือกฎแรงดึงดูดนี่คือกฎแรงดึงดูดเพราะฉันครูจะบอกเลยนะลูกศิษย์ครูมาบอกว่ามาคุยกับครูไงแล้วบอกว่าลูกน้องเราอ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะไปเติบโตที่อื่นถูกไหมครูทำงานมาเนี่ยตอนนี้ครูอายุ41ปีตั้งแต่สมัยครูเป็นหัวหน้าเป็นเซลส์แมเนเจอร์ลูกน้องครูที่ครูสร้างขึ้นมาเขาบางคนก็ไปเติบโตย้ายบริษัทก็มีบางคนลาออกไปแต่งงานมีลูกมีผัวไปทำกิจการของตัวเองแล้วเติบโตด้วยคำสอนของเราก็มีมันมีเยอะแยะมากมายลูกส่วนคนที่อยู่กับเราตั้งแต่ร่วมสร้างกันมาแล้วอยู่กันยาวๆก็มีหมดลูกมีคนทุกแบบมีคนทุกกลุ่มมีคนทุกประเภทเข้าใจไหมแต่ครูจะบอกหนูนะกฎแห่งการตอบแทนอุ้ยลูกเลขสวยมากแคปไว้ให้แม่หน่อย2222แคปทันไหม2222เนี่ยแคปทันไหมลูกแคปทันไหมแคปทันให้แม่หน่อยเลขสวยมากเลขคู่บุญคู่บารมีเลขกัลยาณมิตรเลขส่งเสริมนะคะแชร์อีกพีคสุดๆลูกศิลปัฒน์บอกนะคะอ่ะเพราะการให้ของหนูเป็นภาวะปกติสุขของหัวใจหนูให้หนูเมมโมรี่คำนี้ไว้เลยเพราะการให้คนให้อะไรสอนคนช่วยคนช่วยชีวิตคนช่วยให้ปัญญาคนให้ข้าวให้น้ำเขาให้เงินเขาช่วยส่งลูกเขาเรียนช่วยจ่ายค่าเทอมให้หลานช่วยจ่ายค่าเทอมให้ลูกของแม่บ้านช่วยฝากงานให้คนนั้นช่วยฝากงานให้คนนี้ช่วยติดต่องานให้คนนี้พอเขาได้งานแล้วลูกพอเขารวยแล้วอย่าไปเที่ยวพูดอีนี่มันลืมบุญคุณอย่าไปพูดคำนั้นจักรวาลรู้เลยหนูเป็นคนแบบไหนที่หนูสร้างมามันโมฆะหมดเลยเคลียร์นะลูกเคลียร์ก่อนเปล่าเคลียร์ก่อนแม่จะไปสเต็ปถัดไปแพงกว่านี้เคลียร์เปล่าทุกคนเคลียร์ไหมคุณละมุนรัตโหชื่อพออะละมุนรัตละมุนีละมุนรัตโหละมุนรัตนะคะเพราะการให้เป็นภาวะปกติของหัวใจ being อะ being การเป็นของคุณอะ beingคุณต้องรู้ก่อนเมื่อไหร่ที่คุณ being คุณคือจักรวาลจักรวาลคือคุณคุณคือพระเจ้าพระเจ้าคือคุณคุณคือความสว่างความสว่างคือคุณโหครูพูดแบบนี้เลยนะเมื่อไหร่ที่ being คุณให้คนได้แบบนั้นคุณคือจักรวาลจักรวาลคือคุณโอ้แพงแล้วนะโอชิเนะบอกเคลียร์ค่ะแม่เพราะฉะนั้นใครนะที่เคยช่วยคนไว้นะใครที่เคยทำอะไรดีๆไว้นะแล้วพอถึงวันหนึ่งนะคุณลำเลิกบุญคุณคนนะหรือคุณพูดแบบนี้นะจบเลยนะคุณจบแล้วนะเคลียร์มากค่ะครูสุดยอดคุณเบลล่าบอกสุดยอดมากค่ะอาจารย์นะคะได้ลูกแม่เป็นอาจารย์หนูก็ได้นะคะแม่เป็นให้ทุกอย่างเลยนะคะเป็นอาจารย์ลุงก็ได้นะคะบางคนเจอครูลุงก็เรียกอาจารย์ลุงก็มีนะลูกแม่ก็เขินนะคะแม่เป็นอาจารย์ได้ลูกแม่เป็นอาจารย์หนูได้ด้วย นะคะบางคนเจอกันที่วัดเรียกอาจารย์ได้เรียกอาจารย์ก็ได้ลูกอาจารย์ลุงน่ารักมากอ่ะโอเคครูแชร์ออกไปอีกแล้วเนี่ยสอนดีอ่ะอยากให้คนได้เรียนอยากให้คนได้ยินอยากให้คนได้ฟังอ่ะครูแชร์อีกแล้วนะครูอดแชร์ไม่ได้จริงๆเราอยากให้คนได้จังเลยว่ะหนูช่วยครูทำงานด้วยลูกหนูคือจักรวาลของแม่หรือเปล่าทุกคนเลยมาแชร์แม่แชร์อีกคุณนกอรุณีเพิ่งเข้ามาแชร์เลยพี่หนิงบอกเมื่อไหร่ที่ทวงบุญคุณจบทันทีถูกต้องอ่ะไปต่อทุกคนเคลียร์นะเคลียร์ทันแล้วนะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วถัดมาข้อที่2ถัดมาข้อที่2แพงพีคหนักมากรู้แล้วนะการให้เป็นภาวะปกติสุขของใจคุณและจะไม่ลำเลิกบุญคุณกับใครเด็ดขาดใครที่ได้ดีเพราะคุณไม่เคยพูดถึงคุณไม่เคยขอบคุณคุณ
คุณคนเดียวในโลกที่รู้ว่าคุณสร้างเข้ามาคุณคนเดียวในโลกที่คุณรู้ว่าคุณอะช่วยเข้ามาจนที่เขาเจอวิกฤตชีวิตคุณรู้ว่าเขาผ่านเขาปลดหนี้ได้เบื้องหลังเพราะคุณคุณรู้ว่าคนนี้มันได้งานเนี้ยได้ธุรกิจหลักเป็น10ล้าน100ล้านเนี่ยเพราะคุณเป็นคนคอนเน็กให้แต่วันที่เขาได้รับผลประโยชน์จากคุณเขาไม่เอ่ยปากขอบคุณไม่เคยพูดถึงคุณไม่เคยมาหาคุณไม่เคยมาตอบแทนคุณด้วยประการใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องเสียใจไม่ต้องทวงบุญคุณไม่ต้องเอามาสะกิดใจคุณแต่ทุกครั้งที่ดูคนเจริญรุ่งเรืองไปจากคุณดูคนเติบโตไปจากคุณโลกไม่ต้องรู้คุณคนเดียวที่รู้แล้วคุณจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างจำไว้นะนี่แพงนะแล้วต่อไปคุณจะยิ่งดึงดูดคนที่เข้ามาหาคุณและเขาจะรู้บุญคุณคุณเองเขาจะตอบแทนบุญคุณคุณเองเขาจะขอบคุณคุณเองเขาจะอยู่กับคุณสร้างไปกับคุณเองเข้าใจที่ครูพูดนะจงชื่นชมยินดีเท่านั้นหน้าที่คุณมีเท่านั้นโอเคไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณด่าเมื่อไหร่ที่คุณโกรธเมื่อไหร่ที่คุณล้ำเลิกบุญคุณเมื่อนั้นโมฆะเมื่อนั้นหายเรียบโอเคนะเคลียร์นะคุณอรุณีบอกแพงมากคุณโซเฟียบอกฉันรู้คุณจะเอาอะไรอะคุณจะเอาแรงดึงดูดไม่ใช่เหรอคุณจะเป็นแม่เหล็กที่ตัวใหญ่คุณจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไม่ใช่เป็นแม่เหล็กด้วยระดับแม่เหล็กน้อยไปคุณคือคลื่นแม่เหล็กเลยเว้ยแม่เหล็กเป็นคลื่นเลยอะเป็นมหาสมุทรแห่งการดึงดูดอะโอเคเปล่าคุณต้องรู้นะเก็ตแล้วนะเก็ตแล้วนะลูกอาจารย์เจ้าโอบอกชื่นชมยินดีเท่านั้นโอเคแม่ถือไมค์แล้วเมื่อยขอติดไว้เสื้อหน่อยนะโอเคไปข้อที่2ใช่ลูกจงชื่นหมอแป้งบอกเคลียร์แพงขึ้นไปอีกข้อที่2ค่ะของกฎแห่งการตอบแทนก็คือเมื่อการให้เป็นสภาวะใจปกติของคุณคุณจึงเป็นผู้ที่ได้รับสิ่งต่างๆอย่างเป็นปกติเช่นกันไม่มีกระดิ่งตบมือเอาคุณแม่สอนแพงมากใช่จ้ะใช่แล้วลูกเอว่าบอกเคลียร์มากค่ะแม่การให้เป็นเรื่องปกติของจักรวาลจงชื่นชมยินดีเท่านั้นถูกต้องลูกเก่งมากอัจฉริยะมากนะคะอะไรลูก2 3 2 4เลขจักรวาลและนันทนาแคปให้แม่หรือเปล่าล่ะนันทนาเจอเลขจักรวาลและนันทนาแคปให้ครูหรือเปล่าแคปมาแล้วส่งอินบ็อกซ์มาด้วยถ้าเจอเลขจักรวาลนะจ๊ะไปต่อแล้วนะเมื่อสภาวะใจของคุณการให้เป็นเรื่องปกติดังนั้นการที่คุณจะได้รับสิ่งต่างๆเสมอก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันโอ้โหหอมหวานมากเลยอะแม่ขาแม่พูดสิ่งนี้แล้วหนูรู้สึกหอมหวานมากหนูรู้สึกแบบอิ่มเอิบหนูรู้สึกมีความสุขหนูรู้สึกว่ามันใช่แม่คุณมนัญญารัวดาวมา50ดวงเลยค่ะคุณแวนเธอจากสปลาวสบายดีลูกเมื่อการให้เป็นเรื่องปกติดังนั้นเราจึงได้รับเป็นปกติสุขเช่นกันแม่ปักหมุดเลยนูจริยาเก็ตยังปะโทโอ้ยงงกันมาตั้งนานว่ากฎแห่งการตอบแทนมันทำงานยังไงเนาะสละอฟังแล้วดีมากค่ะเพิ่งเคยมาฟังค่ะคนคุณอาส่งลิงก์มาให้คุณสุดฤทัยบานเย็นครูรุ้งฝากขอบคุณคุณอาของคุณสุดฤทัยบานเย็นคุณเห็นยังครูไม่รู้นะคะว่าคุณอาของคุณสุดฤทัยบานเย็นเป็นใครแต่วันนี้ครูได้ระลึกนึกถึงส่งจิตไปขอบคุณคุณอาของคุณแล้วและคุณสุดฤทัยก็ขอบคุณคุณอาของคุณในไลฟ์นี้ด้วยคุณเห็นไหมการให้ของคุณอาของคุณมันสุดยอดไหมคะส่งต่อค่ะแชร์ออกไปค่ะ
ส่งต่อค่ะแชร์ออกไปค่ะอันนี้แพงมากนะหลายคนไม่รู้ก็คือไม่รู้คุณเห็นคนอื่นโชคดีค่ะคุณเห็นคนอื่นได้รับโอกาสดีๆบ่อยๆค่ะคุณเห็นคนอื่นซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยทำไมมันถูกหวยวะทำไมมันถูกลอตเตอรี่วะกูไม่เคยถูกเลย พูดขำๆพูดเล่นๆพูดเล่นๆทำไมคนนี้โชคดีจังทำไมคนนี้มีแต่คนรักทำไมคนนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นบังเกิดง่ายๆทำไมคนนี้ทำมาค้าขึ้นทำไมคนนี้รวยง่ายทำไมคนนี้รวยเร็วทำไมคนนี้รวยไวทำไมคนนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทำมาค้าขึ้นหมดเลยทำไมคนนี้มันมีความสุขจังวะทำไมคนนี้มันดูมีเสน่ห์วะทำไมคนนี้พูดจาอะไรคนมันเชื่อถือวะทำไมคนคนนี้ดูชีวิตมันดูตัวเบาจังวะขอบพระคุณค่ะผัวเอากระดิ่งมาให้ต้องกราบขอบพระคุณผัวสุดจิตสุดใจนะคะไม่รักผัวจะรักใครใช่ไหมคะรู้ป่ะที่เขาได้รับสิ่งต่างๆเพราะอะไรรู้ป่ะคนประเภทนี้สภาวะใจเขาอะให้เป็นปกติสภาวะใจของคนพวกนี้ให้เป็นปกติสั่นสะเทือนมากแม่ลุงนะคะคุณพักชนาวันบอกเข้าฟังบอกสงสัยเยอะเลยวันนี้ปลดล็อกใช่ไหมลูกขอบคุณมากค่ะคุณดวงใจบอกนะคะเห็นไหมเก็ตยังหนูก็สงสัยนะอีกคนพวกนี้มึงทำบุญด้วยอะไรวะเนี่ยเคยเจอไหมคนที่แบบชีวิตดีราบรื่นเดี๋ยวได้หนุนเดี๋ยวได้นี่เดี๋ยวคนเอาข้าวมาฝากเดี๋ยวคนซื้อขนมมาให้คนเห็นของสวยๆงามๆเดี๋ยวเอามาให้เขาอีกแล้วนึกถึงแต่ใยคนเนี้ยจังเลยฉันเนี่ยนั่งทำงานอยู่โต๊ะข้างๆแกเนี่ยฉันเห็นแกเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนบอกไปเที่ยวต่างจังหวัดซื้อข้าวตังมาฝากเดี๋ยวก็มีคนไปเที่ยวภาคอีสานบอกซื้อผ้าถุงมาฝากเดี๋ยวก็มีคนไปนู่นไปนี่ซื้อนู่นซื้อนี่มาฝากแกตลอดเลยมันอะไรนักหนาวะเนี่ยฉันนั่งโต๊ะทำงานข้างๆแกฉันไม่เคยได้อะไรเลย หนูกฎแห่งการทำงานน่ะมันทำแบบนี้แพงแล้วสุดยอดมากๆแม่ยานิสาบอกคุ้มมากเคยเจอค่ะลูกเข้าฟังบอกสภาวะใจเป็นปกติคุณออนคนสวยบอกสั่นสะเทือนสรนันท์ว่าถูกใจบอก225คอนเฟิร์มแม่ฟังแล้วมีแรงดึงดูดมากๆครับครูดูดแต่เรื่องราวดีๆตื่นเต้นในการสอนจริงๆครับคุณบรรเจิดนะคะโยธารับเหมาก่อสร้างทุกชนิดสุดยอดลูกอิสรีของแม่มาแล้วลูกกลับจากเชียงใหม่ยังคะบินถึงกรุงเทพยังลูกคุณอิสรีเขาไปเทรนไปทำบุญกับแม่ที่เชียงใหม่แล้วเขาก็อยู่ต่ออีกวันนึงไปเทรนทีมของเขาทีมอักษรสวรรค์ทีมที่อยู่เชียงใหม่ของเขาเขาอยู่สอนต่ออีก1วันวันนี้ลูกน่าจะบินกลับแล้วมั้ยบินกลับมายังคะวราพรบอกว่ายืนกับทุกเรื่องนะคะโอเคสุดในสุดคุณแพทบอกแล้วบางคนบอกว่าครูรุ้งพูดง่ายเนาะแต่มันทำยากหรือเปล่าให้กูยังไม่มีอะไรจะไปให้อะไรใครใจเย็นก่อนโยมใจเย็นก่อนโยมแม่ไม่เคยขอให้โยมเฉือนเนื้อตัวเองให้ใครเลยโยมแม่ไม่เคยสอนว่ามึงไม่มีมึงเอาไม่ไปให้เขาไปให้หมดไม่เคยบอกนะคะครูรุ้งไม่เคยบอกว่าคุณไม่มีแล้วต้องเอาสิ่งที่ไม่มีไปให้เขาคุณสุรินทากดดาวมา50ดวงมีนะบางคนสงสัยหนักขั้นเลยให้พูดได้ดิแกมีเยอะนี่แกพูดได้ใช่ฉันมีเยอะแล้วฉันถึงพูดได้แต่ตอนที่ฉันยังมีไม่เยอะฉันก็ให้นะแกดูปากนิชาแกพูดได้นี่ให้ก็แกมีเยอะนี่ใช่ฉันยอมรับฉันก็มีเยอะจริงแต่ฉันน่ะให้ตั้งแต่ฉันยังไม่ได้มีเลยนะแก ใช่ไหมพวกเราก็อยากพูดแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมเวลามีคนพูดกับเราอะใช่ไหมเวลาเราให้เนี่ยถ้าเราบอกให้สิให้ออกไปเธอจะได้รับ
พอพูดแบบนี้เราก็เคยเจอใช่ไหมลูกเจอคนพูดสวนกลับใช่ไหมใช่สิก็แกมันมีให้นี่เราก็อยากจะบอกเขาเหมือนกันใช่ไหมลูกเบบี้ใช่ไหมเราก็อยากจะพูดเหมือนกันใช่ไหมว่าเราอยากจะพูดเหมือนที่ครูพูดใช่ป่ะลูจริยาบอกว่าแพงทุกนาทีแม่นะคะติ๊กสวัสดีลูกติ๊กนะคะเออจริงครูอ้อมบอกจริงอ้อมบอกฉันก็อยากพูดคำนี้กับเขาเหมือนกันนะโจแอนเพชรบีบอกค่ะแม่นะคะโอชิเนะบอกแม่พูดเป๊ะเลยหนูอยากพูดคำนี้กับเขาเหมือนกันว่ะนัสสุดาลัวดาวมา50ดวงหนูก็อยากบอกเขาเหมือนกันใช่ไหมเขาไม่เข้าใจเนาะหนูนะมาลีวานลูกเพิ่งเข้ามาลูกกดแชร์ให้แม่เลยแชร์เข้าไปทุกกลุ่มเลยลูกนะเออโคตามาลูกเออนาลีแซ่ซงสวัสดีลูกนะคะสปปลาวสบายดีทุกคนเลยมาริสาบอกแพงมากแม่นะคะเหินฟ้าบอกแม่หอมแก้ม2ทีถูกใจเหินใช่ไหมลูกลูกแพทบอกว่าจริงที่สุดค่ะเออคุณอรพันธ์บอกคีแพงมากแม่ครูรุ้งจริงเพราะฉะนั้นให้ไม่ใช่เรื่องสิ่งของไม่ใช่เรื่องทรัพย์สมบัติไม่ใช่เรื่องเงินให้คุณตั้งจิตไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งจิตนะฮะลูกนัสสุดาบอกแม่ครูลุงมันโดนค่ะโดนลูกโอ๋ก็คือขำแม่ตลอดเส้นทางสดสดร้อนร้อนเมื่อวานนี้เจ้าเขาฟาดบอกสดสดร้อนร้อนเขาเพิ่งพูดประโยคนี้กับหนูบีบีจงถนอมนะคะพี่บีเข้ามาแล้วแชร์เลยลูกอุ๊แชร์เลยลูกอ่ะมานะคะอ่ะต่อไปนี้ตั้งจิตเลยฉันรู้เรื่องกฎแห่งการตอบแทนแล้วจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะให้เท่าที่ฉันมีฉันจะให้เท่าที่ฉันให้ได้ฉันจะให้รอยยิ้มของฉันแก่ผู้คนที่พบเจอฉันดวงหน้าดวงนี้ใครที่ได้สบตากับฉันเขาจะได้รับความรู้สึกปรารถนาดีผ่านดวงตาฉันออกไปฟังแม่พูดให้ดีอันนี้แพงละเวลาที่ลูกให้รอยยิ้มกับคนผลตอบรับที่จักรวาลให้ลูกคืออะไรลูกจึงเป็นที่รักของคนลูกให้ความสุขความบันเทิงให้ความเบิกบานใจกับผู้คนลูกจึงเป็นผู้ได้รับความเบิกบานใจลูกจึงเป็นผู้ได้รับคำพูดดีๆจากผู้คนไม่ใช่เจอหน้ากันทักเขาเลยหูยมึงตัวอ้วนมากเลยเนี่ยใหญ่มากเลยนี่มึงอ้วนขึ้นใช่ไหมเนี่ยไปกินควายหรือกินช้างมาเนี่ยมึงอ้วนจังอย่าไปทักคนแบบนี้นะคนอ้วนไม่อยากกูไม่ได้อยากอ้วนเนาะฉันไม่ได้อยากอ้วนฉันกำลังลดอยู่เนี่ยแล้วกูก็รู้สึกแย่กับตัวเองทันทีเลยที่มึงพูดว่ากูอ้วนเนี่ยมึงทักเรื่องอื่นได้ไหมมึงช่วยทักเรื่องอื่นได้ไหมถ้าเห็นว่าฉันอ้วนขึ้นไม่ต้องพูดเรื่องอ้วนแกพูดเรื่องอื่นเลยแกข้ามเรื่องนี้ไปเลยฉันไม่อยากได้ยินเข้าใจที่ครูพูดไปยกตัวอย่างหรือไปทักเขาว่าอะไรอ่ะช่วงนี้แกดูหน้าหมองมากของเข้าหรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้แกดูหน้าดำมากแกไปทำอะไรมาเนี่ยหรือแกโดนอะไรครอบหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องไปทักเขาแบบนั้นคนเราเขาหน้าหมองคนเราเขาแบบหน้าตาดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาไม่มีความสุขมึงไม่ต้องไปถมทับทับถมลูกไม่ต้องไปช่วยให้เขารู้สึกแย่กว่าเดิมในชีวิตคุยเรื่องอื่นเลยครับผมเข้าใจบ้างอันนี้แม่พูดเห็นภาพเลยใช่ไหมเออพรเพนบอกจริงค่ะเรื่องอื่นมีทักตั้งเยอะเบบี้นอนใต้เก้าอี้เป็นอะไรคำพูดเราเนี่ยทักให้เขาสุขใจได้ไหม
ทักเรื่องอื่นได้ไหมช่วยกันหน่อยได้ไหมประคองคล้องซับบอกเจอบอยลูกอีดวงดีบอกเห็นภาพค่ะแม่หรือไม่มีอะไรจะพูดกับเขายิ้มให้เขาเฉยๆก็ได้มั้งยิ้มให้เขาเฉยๆก็ได้มั้งเข้าใจไหมครับเออยิ้มให้เขากูช่วยเขาไม่ได้ละงานเนี้ยกูช่วยเขาไม่ได้ละดูพลังงานเขาต่ำมากเลยดูเขาไม่มีความสุขมากเลยถ้าคุณไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตเขาตลอดไปคุณแค่เพียงเจอเขาชั่วครู่ชั่วยามอย่าไปทำให้เขาเสียเซลฟ์เขาไม่ใช่นักเรียนเมนทอร์โปรแกรมของคุณ เขาไม่ใช่นักเรียนไพรเวทโคชชิ่งของคุณที่คุณแม่งจะคอยไพรเวทโคชชิ่งเขาตลอดชีวิตเข้าใจเปล่าเขาเจอคุณชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวแต่สิ่งที่คุณทักมันอาจจะเป็นปมติดในใจเขาตลอดชีวิตดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับอยู่ดีๆชั่วนาตาปีก็จะมีคนมาแอลคุณมาแซะคุณมาพูดสิ่งที่ทำให้คุณไม่สบายใจบ่อยๆกดการตอบแทนทำงานแบบนี้สิ่งที่คุณพ่นออกไปจากปากคุณถ้าคุณพ่นเรื่องดีๆพูดเรื่องดีๆทักเรื่องดีๆให้สิ่งดีๆออกจากปากคุณที่มันไม่ต้องเสียเงินคุณยิ้มให้คนคุณเจอหน้าเขาคุณยิ้มคุณจับมือเขาคุณตบไหล่เขาคุณกอดคอเขากอดแขนเขาโอบไหล่เขาคุณจับมือเขามาตบมือให้กำลังใจเขาคุณชื่นชมเขาคุณพูดเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องดีๆของเขาถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะเป็นคนที่จะมีคนชื่นชมคุณบ่อยๆจะมีผู้คนพูดถึงคุณด้านดีบ่อยๆจะมีคนพูดถึงคุณต่อไปแต่เรื่องดีๆคุณเข้าใจที่คุณครูพูดป่ะนี่คือการสั่งสมบารมีคุณเก็ตยังนี่คือกฎแห่งการตอบแทนบางคนถามครูบอกว่าทำไมเจอแต่คนมาพูดเรื่องแย่ๆใส่คุณจะไม่มีทางดึงดูดสิ่งนั้นถ้าคุณไม่เป็นสิ่งนั้นอย่าลืมเช็คตัวเองนะบางทีเราปากเราเผลอพูดอะไรออกไปปากเราเผลอทักอะไรออกไปหรือเจอหน้าใครหน้าบึ้งตึงตลอดเวลาเหมือนโกรธใครมาตลอดเวลาเลยอะเหมือนเกลียดอีคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาเลยหรือไม่เป็นคนไม่มีความสุขตลอดเวลาเลยอะคุณก็จะดึงดูดคนแบบเดียวกันกับคุณคุณก็จะดึงดูดคนที่หน้าตาเหมือนไม่ได้ขี้มา3วันมาคุยกับคุณเพราะคนอารมณ์ดีเบิกบานคนรวยคนมีความสุขคนชีวิตดีดีเขาได้กลิ่นตุเขาเห็นหน้าคุณหน้าตาไม่ค่อยดูดีเขาเห็นหน้าตาเขาเห็นไวเบรชันเขาเห็นแรงสั่นสะเทือนคุณเขาไม่เอามาแลกนะเขาไม่เอาไวเบรชันดีๆของเขามาแลกนะเขาไม่เอาความสุขของเขามาแลกนะเขาไม่เอาเวลาเงินเวลาทองของเขามาแลกนะคุณอยากดึงดูดคนรวยๆมาเป็นเพื่อนคุณคุณอยากดึงดูดคนเก่งธุรกิจมาเป็นเพื่อนคุณคุณอยากดึงดูดคอนเนคชั่นดีๆมาเป็นเพื่อนคุณอย่าปล่อยคลื่นแย่ๆอย่าปล่อยแรงสั่นสะเทือนลบๆออกไปจากตัวคุณมันไม่ดูดพวกเขาแพงขึ้นทุกนาทีเลยใช่ไหมลูกนัชชาบอกกฎแห่งแรงดึงดูดและนี่คือกฎแห่งการตอบแทนเข้าใจยังคุณไม่มีทางดึงดูดสิ่งนั้นถ้าคุณไม่เป็นสิ่งนั้นพูดอีกก็ถูกอีกนะคะเข้าใจที่ครูพูดยังไปต่อค่ะไปต่อค่ะแพงในแพงนี่ครูพูดให้คุณเห็นภาพโดยรวมแล้วนะครูว่าคุณอะเห็นภาพตามที่ครูพูดเห็นเนาะเห็นภาพเดียวกับครูเนาะจะไปข้อแพงต่อละขอแชร์อีกแป๊บนึงลูกครูแชร์แล้วนะครูแชร์รัวเลยเนี่ยครูแชร์รัวเลยเนี่ยครูแชร์รัวเลยนะลูกเนี่ยครูแชร์รัวเลยใครขี้ไม่ออกกินอุ๊ปส์นะคะครูไนตี้เจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์นะคะส
สุดยอดมากนะคะครูไนตี้แฝงการค้าการขายในไลฟ์แม่เก่งมากนะคะอ่ะไปต่อนะแม่ไปต่อแล้วนะไปต่อแล้วแชร์กี่แชร์แล้วลูกนะคะแม่ก้อยแม่ก้อยบอกเห็นค่ะวันนี้เพิ่งเจอมาเองคนแบบนี้โอเคน่ารักจังลูกยิ่งบอกว่าแม่สวยหวานแต่สอนสั่นสะเทือนนะคะลูกยิ่งบอกลูกสุโรทหารสวยช่วยบอกต่อนี่เขาเป็นทหารจริงๆนะแล้วเขาสวยจริงนะสุโรทหารสวยช่วยบอกต่อนางเป็นทหารจริงๆนะและนางสวยจริงๆนะทหารสวยช่วยบอกต่อไกด์นาเดียปักหมุดเลยสุดยอดนะคะแชร์รัวๆลูกนูจริยาบอกไปต่อค่ะสิ่งที่ครูเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยคุณเห็นกฎการทำงานของกฎแรงดูดยังและกฎแห่งการตอบแทนไม่ได้หมายความว่าคุณช่วยคนนี้แล้วคุณต้องได้จากคนคนนี้เห็นยังคุณฝึกให้เป็นปกติสุขของคุณคุณจึงได้รับเป็นปกติของคุณเช่นกันฟังให้ดีนะประโยคนี้นะเมื่อคุณมีสภาวะจิตของการให้เป็นปกติคุณจึงได้รับเป็นปกติเช่นกันดังนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณให้คนนี้คุณช่วยคนนี้แล้วคุณต้องได้จากคนคนนี้ No ไม่ใช่ถ้าคุณอยากได้แค่นั้นกระจอกเล็กน้อยมากถ้าคุณคิดว่าคุณทำคุณกับคนคนนี้หลายคนพูดกับครูนะหนูไม่รู้เป็นอะไรค่ะครูรุ้งหนูทำคุณคนไม่ขึ้นอย่าพูดคำนี้เธอไม่รู้กฎสัจธรรมอย่าพูดคำนี้ไม่รู้เป็นอะไรค่ะครูรุ้งหนูทำคุณคนไม่ขึ้นอย่าพูดคำนี้คุณหนูเจนี่เพิ่งมาอุ้ยลูกสาวฉันเพิ่งมาแชร์ลูกเราช่วยคนคนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ตอบแทนจากคนคนนี้ใช่ค่ะพี่ก้อยลูกตู่ภถากุลเพิ่งมาหรือคะใช่ค่ะครูอ้อมบอกอย่าพูดคำนี้นั่นไงเดี๋ยวแม่จะขยี้ต่อเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกลูกทุกคนแม่จะขยี้คำนี้ต่อจริงในจริงค่ะครูหนึ่งสุรภาบอกลูกปาติสบอกหนูมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะครูปาติสนะคะแม่เพิ่งเห็นลูกนี่แหละเพิ่งจะเห็นคอมเมนต์หนูนี่แหละแพงสุดสุดอย่าพูดคำนี้ต่อไปนี้ในชีวิตทุกคนจะต้องไม่มีประโยคนี้ตัดทิ้งลบทิ้งกวาดทิ้งเอาทิ้งเททิ้งหนูไม่รู้เป็นไรค่ะครูรุ้งหนูทำบุญคนไม่ขึ้นทำคุณคนไม่ขึ้นเลิกพูดแม่ย้ำมากแม่ย้ำมากเพราะอะไรกฎสัจธรรมคือถ้าคุณจะช่วยคนเนี้ยแล้วคุณจะหวังเอาผลจากคนเนี้ยมันเล็กน้อยเกินกว่าที่จักรวาลจะให้คืนกับคุณจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาแค่นั้นเหรอพูดให้แสบๆเลยจะเอาแค่นั้นเหรอโอ้โหรู้จักจักรวาลน้อยไปแล้วเฮ้อเลิกพูดจ้าเททิ้งจ้าลูกอ้อมบอกนี่ลูกอ้อมใช่ไหมอ๋อหนูเอาชุดที่หนูไปรำคำชะโนดกับแม่มาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์เนาะเลยเห็นหน้าหนูไม่ชัดเลยเพราะว่าเห็นทั้งตัวหนูนะลูกเนาะอย่าพูดคำนี้เพราะจักรวาลทำงานแบบนี้จ้ะคุณช่วยใครช่วยอะไรช่วยสิ่งไหนทำอะไรช่วยองค์กรไหนช่วยออกแรงช่วยออกเงินช่วยออกความคิดเห็นช่วยให้น้ำช่วยให้ข้าวช่วยให้เป็นความสุขช่วยให้กำลังใจช่วยพูดสิ่งดีๆช่วยยุช่วยส่งเสริมให้เขาทำเรื่องดีๆจักรวาลจะตอบแทนคุณผ่านทุกการดำเนินชีวิตของคุณคุณไปไหนคุณจะเจอคนออกปากช่วยเหลือคุณก็คุณขับรถไปสุพรรณบุรีอ่ะไอคนที่คุณช่วยอยู่มันอยู่ปัตตานีอ่ะ
ฟังครูให้ดีนะพวกคุณอย่าตลกนะไอคนที่คุณช่วยเขาอยู่ปัตตานีแต่วันนี้คุณขับรถไปสุพรรณบุรีแล้วคุณเกิดหลงทางที่สุพรรณบุรีคุณไม่ได้ไปหลงทางที่ปัตตานีถ้าคุณหวังว่าคุณช่วยเหลือคนปัตตานีคนนั้นลูกน้องคุณอยู่ปัตตานีแล้วคุณมาหลงทางที่สุพรรณบุรีไอคนปัตตานีมันจะช่วยบอกทางคุณอะบ้องแล้วคุณช่วยคนปัตตานีแต่คุณไปหลงทางที่สุพรรณบุรีคุณขับรถหลงทางปุ๊บคุณกดกระจกพี่หนูจะไปวัดป่าเลไลอ่ะที่สุพรรณบุรีเนาะหนูไปไม่ถูกเนี่ยขับรถวนมาครึ่งชั่วโมงแล้วพี่อยู่ดีๆไอ้พี่คนที่คุณกดกระจกถามเขาเขาบอกว่าน้องจะไปไซไปไหนไม่ใช่อันนี้ภาษาอีสานเอาใหม่ต้องเป็นภาษาสุพรรณใช่ไหมต้องเนอะๆน้องจะไปไหนพูดไม่ได้น้องจะไปไหนหนูจะไปวัดป่าเลไลพี่มาเดี๋ยวพี่ขับรถมอเตอร์ไซค์บึ้นบึ้นนำทางให้ครูเสียงทองแดงใช่ไหมคะพี่หนิงขออภัยค่ะเบนเทนบอกใครรู้เรื่องนี้เก่งกดแรงดึงดูดขึ้นร้อยเท่าเจงเจงสดในสดครับเห็นยังแม่หัวล้ออะไรแม่แม่พูดไม่ได้แม่งงอยู่เจ้าแม่เพิ่งกลับจากเหนือกะเจ้าตอนนี้ภาษาอื่นรัวไปหมดเลยกะเจ้าตอนนี้ได้ภาษาเหนืออย่างเดียวเลยเจ้าเปิงมากแม่อ่ะนะคะแม่ขึ้นเสียงสูงผิดใช่ไหมลูกอ่ะแชร์ก่อนเดี๋ยวจะขยี้ต่อละนะคะคุณปณิสรานะคะแชร์รัวดาวมาให้แม่50ดวง2244เลขจักรวาลแล้วต้าแคปให้แม่หรือเปล่าล่ะต้ามาบอกว่าเลขจักรวาลเฉยๆไม่ได้ต้าแคปให้แม่หรือเปล่าล่ะลูกยิง22ดวงอ่ะมาเห็นมั้ยคุณอย่าหวังผลตอบแทนจากคนคนนั้นคุณมีหน้าที่แค่ช่วยคนคุณมีหน้าที่แค่ช่วยเขาคุณมีหน้าที่แค่คุณให้อะไรได้คุณให้สังเกตนะเวลาจักรวาลตอบแทนคุณขับรถหลงทางที่ไหนกดกระจกเขาจะช่วยบอกทางคุณดีไม่ดีเขาจะขับรถส่งคุณคุณไปซื้อของแม่ค้าคนนี้ไม่รู้เป็นอะไรเห็นหน้าคุณอยากจะแถมให้หมดร้านเลยแถมอันนั้นให้แถมอันนี้ให้จ่ายร้อยได้พันคุณไม่รู้คุณไม่เก็ทนะคุณลองดูนะโอ้โหลูกต้ามณีนุชแคปให้แม่น่ารักมากไม่พลาดครับแม่คุณต้องเก็ทเรื่องนี้นะซื้อร้อยได้พันมีจริงซื้อร้อยแถมพันมีจริงเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเป็นคนที่ให้คนอย่างเป็นปกติสุขคุณจะได้ของแถมเกินกว่าราคาที่คุณซื้อของฉันไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้เรื่องจริงไปไหนจะมีคนช่วยไปไหนจะมีคนต้อนรับไปไหนจะมีคนห้อมล้อมไปไหนจะมีคนอำนวยความสะดวกไปไหนจะมีคนให้เกินราคาที่คุณจ่ายเรื่องพวกนี้ไม่ได้ฟุกนะไม่ได้ฟุกนะคุณเคยเห็นคนที่มันได้อภิสิทธิ์ป่ะคุณเคยงงป่ะทำไมคนคนนี้มันได้สิทธิพิเศษวะทำไมคนคนนี้มันได้อะพิสิทธิ์วะมันไส้เว้ย อย่าไปมันไส้เขาทุกการได้รับล้วนผ่านการให้มาก่อนพิมพ์ลงไปจ้าทุกการได้รับล้วนผ่านการให้มาก่อนอุ้ยแพงทุกการได้รับล้วนผ่านการให้มาก่อนนี่คะอันนี้แม่ปักหมุดลูกกุ้งจิราพรนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบทเรียนที่สอนวันนี้เลย แต่ชมแม่ว่าแม่สวยทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่แม่ไม่สวยอันนี้คือเราปักหมุดไว้ให้กำลังใจตัวเองนะคะลูกกุ้งพูดมาไม่ได้เกี่ยวกับบทเรียนวันนี้นะคะ
พิมพ์ค่ะทุกการได้รับล้วนผ่านการให้มาก่อนพิมพ์ค่ะกดเซฟค่ะกดเซฟค่ะกดเซฟคำนี้ค่ะอุ้ยแพงทุกการได้รับล้วนผ่านการให้มาก่อนค่ะแพงลูกหนุ่ยบอกแชร์อีกพิมพ์คำนี้พิมพ์คำนี้คุณจะได้เข้าใจกฎสัจธรรมแม่พูดมาเป็นชั่วโมงแล้วขอเติมพลังก่อนนะคะขอเติมพลังด้วยอาหารเซลล์สเตลล่าก่อนนะคะเอออาหารเซลล์สเตลล่านะคะนี่ไม่ใช่อาหารผิวค่ะแต่นี่เป็นอาหารเซลล์ค่ะบอกแม่สวยขึ้นแม่ขาวขึ้นเพราะตัวนี้หรือเปล่าใช่ค่ะแต่มันไม่ได้ใช่ให้แค่ความขาวไงคะมันบูสต์เซลล์ทั่วร่างนะคะสเตลล่านะคะสเตลล่าไม่ใช่อาหารเสริมค่ะคุณแม่กินอาหารเสริมหรือคะสเตลล่าไม่ใช่อาหารเสริมค่ะสเตลล่าเป็นอาหารเซลล์ค่ะเหนือกว่าอาหารเสริมคืออาหารเซลล์นี่นะคะพิมพ์ยังแชร์ยังเยี่ยมมากสิริรัตน์กุลเกี้ยงเยี่ยมมากโอเคไปต่อได้สปอนเซอร์เข้าลูกสปอนเซอร์เข้าสเตลล่าจากเบลลิเชสเหนือกว่าอาหารเสริมก็อาหารเซลล์สเตลล่านี่แหละสปอนเซอร์เข้าลูกสปอนเซอร์เข้าเอ้าสอนต่อได้รุชาเพิ่งมาเหรอคะเพิ่งเห็นทุกการได้รับล้วนผ่านการให้มาก่อนครูบอกแล้วนะวันนี้คุณฟังไลฟ์นี้คุณเก่งกดแรงดึงดูดขึ้น100เท่าโอเคนะคุณขวัญของเรียมบอกแม่ครูสวยมากค่ะเจอตัวจริงที่วัดศรีสุพรรณสวยมากๆโอ้ยขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวจะลงรูปไปทำบุญที่วัดศรีสุพรรณให้เราได้ดูกันนะคะเป็นครั้งแรกที่ครูรุ้งแต่งตัวแบบล้านนาชอบมากนะคะรู้สึกแบบว่าตัวเองสวยนะคะแต่มันแน่นไปหมดเลยลูกเขาใช้เชือกผูกผ้าถุงโอ้ยรัดแน่นไปหมดเลยแต่ว่าแลกกับความสวยก็คุ้มแลกกับความสวยก็คุ้มคุณสุวรรณดีรัวดาวไหมครูรุ้ง50ดวงนะคะครูไนตี้นะคะครูไนตี้ขายของทันทีเลยนะคะครูไนตี้บอกทักครูไนตี้มาค่ะครูไนตี้บอกนะคะทักครูไนตี้มาเลยค่ะครูไนตี้ธิดารัตน์อันนี้ท่านนายการพลอยนะคะท่านนายการพลอยบอกเหนือกว่าอาหารเสริมก็คืออาหารเซลล์สเตลล่านั่นเองนะคะสุดยอดจริงอ่ะครูสอนต่อเวลาเห็นใครได้รับอะไรให้คุณรู้ที่มาที่ไปอย่าหมั่นไส้อย่าอิจฉาอย่าไปสงสัยครูบอกเลยนะเวลาที่คุณสงสัยในสิ่งที่คนอื่นได้รับแปลว่าคุณยังไม่เข้าใจกฎแรงดึงดูดแปลว่าคุณยังไม่เข้าใจกฎสัจธรรมแม่ขยับขวาเห็นไหมโค้ชโอบอกให้แม่ขยับขวากล้วยไม้แม่สวยใช่ไหมลูกเออใช่จริงอ่ะโอเคงั้นแม่แชร์เพิ่มก่อนแป๊บนึงอ่ะทุกการได้รับล้วนผ่านการให้มาก่อนเวลาเห็นใครได้อะไรเลิกสงสัยแต่ถ้าอยากได้แบบเดียวกับเขาฟังแม่กดแรงดึงดูดทำงานแบบนี้โคตรง่ายเขาเรียกว่ากูฉลาดเว้ยกูฉลาดคนฉลาดจะจัมปิ้งจะกระโดดจั๊มพลังงานนั้นเลยคนฉลาดจะกระโดดจั๊มเข้ากับขั้วแม่เหล็กอันนั้นเลยเวลาเราเห็นใครได้รับอะไรดีๆมีคนสองประเภทประเภทแรกสงสัยแล้วก็หมั่นไส้ด้วยทำไมคนไปห้อมล้อมมันละเกินวะทำไมคนไปชื่นชมมันละเกินวะทำไมคนช่วยเหลือมันจังวะมันตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จคนก็หลงเชื่อมันไปเชื่อไปช่วยมันลูกจำไว้
ทุกการได้รับล้วนผ่านการให้มาก่อนเวลาลูกเห็นใครได้ดีใครได้อะไรเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วปีนี้หนูไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเห็นใครได้เงินเดือนปีนี้หนูเงินเดือนไม่ได้ขึ้นเห็นเขาได้เงินเดือนขึ้นเยอะกว่าหนูได้น้อยกว่าไม่ต้องไปอิจฉาเขาเห็นเขารวยเห็นเขาขายดีเห็นเขามีดีเห็นเขาคนรักเห็นเขาคนชอบเห็นเขาคนแบบชื่นชมอยากได้แบบนั้นไหมถ้าอยากได้จั๊มขั้วพลังงานเลยเอาแบบนี้เลยชื่นชมด้วยยินดีด้วยแล้วพูดเลยนะเขาทำสิ่งใดถึงได้ผลลัพธ์เช่นนี้เราก็จะขอทำสิ่งนี้ด้วยไม่ต้องรู้หรอกว่าเขาทำอะไรแต่พูดเลยเขาทำสิ่งใดมาเขาจึงได้สิ่งนี้ฉันก็ขอทำแบบเขาด้วยแค่นี้คือหน้าที่ลูกแล้วมีหน้าที่บอกจักรวาลว่าเอาด้วยเอาด้วยแบบนี้เลยชื่นชมด้วยยินดีด้วยรักเขาด้วยช่วยเหลือเขาด้วยพูดดีๆกับเขาด้วยแล้วพูดในใจเลยคนคนนี้ทำอะไรมาเนาะถึงได้ผลลัพธ์แบบนี้ฉันจะทำแบบนั้นด้วยแล้วเดี๋ยวหนทางจักรวาลจะเปิดลูกจะได้โอกาสในการทำดีๆลูกจะได้โอกาสลูกจะได้วิธีการลูกจะได้ช่องทางลูกจะได้บทบาทอะไรบางอย่างลูกจะได้โอกาสในการทำแบบเขาแล้วลูกก็จะได้รับผลลัพธ์แบบเขานี่กดแรงดูดทำงานแบบนี้เอาแบบนี้เลยเอาแบบแม่ลุงเลยลูกอ้อมจุฑารัตน์บอกโอเคไหมเข้าใจยังเข้าใจยังอยากได้แบบไหนให้จำคั่วพลังงานแบบนั้นเลยโอเคเปล่าโอเคเปล่าแห้งวันนี้สอนเยอะแล้วอะสอนกฎแห่งการตอบแทนเยอะแล้วแม่อยากไปแล้ว1ชั่วโมงกว่าแล้วเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวแม่ต้องไปทำงานอื่นต่อแล้วเพราะฉะนั้นแม่จะขมวดปมสำคัญสุดท้ายแล้วแม่จะขอขมวดปมสำคัญอันสุดท้ายแล้วจักรวาลทำการตอบแทนเราตลอดเวลาจักรวาลให้คืนเราตลอดเวลาและการให้คืนของจักรวาลจะให้คืนในรูปแบบที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่เราจักรวาลเห็นกว้างกว่าเราจักรวาลมองกว้างกว่าเราเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์มักจะมาเหนือความคาดหมายของเราและสิ่งนั้นจะเกินกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้เดี๋ยวแม่อยากแถมของแพงด้วยลูกอย่าเพิ่งไปไหนดีกว่าวะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พอดีว่าปลดล็อกลูกศิษย์มาคนหนึ่งอยากปลดล็อกลูกด้วยเดี๋ยวแม่จะให้ของแพงสรุปคือให้ลูกรู้ว่าการให้ทุกๆการให้ของลูกจักรวาลรอให้ผลอยู่ลูกช่วยคนนี้อย่าหวังว่าจะเอาประโยชน์จากคนนี้นึกถึงที่แม่ยกตัวอย่างว่าลูกช่วยคนปัตตานีแต่ลูกหลงทางอยู่ที่สุพรรณบุรีคนสุพรรณบุรีจะช่วยบอกทางลูกเพราะคนปัตตานีบอกทางลูกไม่ได้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นหนูช่วยใครอย่าหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากคนนั้นจักรวาลกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกลูกช่วยคนนี้ผลลัพธ์มันจะไปแจ็คพอตตรงไหนไม่ใช่หน้าที่ลูกอย่าไปคาดหวังเคี่ยวเข็นว่าจะเอาประโยชน์เอาผลลัพธ์เอาคืนทวงคืนจากคนคนนี้ไม่ใช่นั่นมันเป็นความกระจอกด้วยซ้ำมันเล็กน้อยเกินไปอ่ะ
ที่เขาตระเตรียมจะให้ลูกไว้มันยิ่งใหญ่กว่านั้นน่ะแม่ไม่รู้จะพูดคำไหนพูดคำนี้เลยทุกคนเข้าใจที่แม่พูดแล้วนะเข้าใจแบบเคลียร์เลยนะเคลียร์เลยนะโอเคป่ะเคลียร์เลยนะแล้วไม่ต้องไปทวงด้วยว่าคนนี้ได้ดีเพราะฉันอินนี่ผ่านชีวิตเรื่องเลวร้ายมาได้ฉันเนี่ยอยู่เบื้องหลังไม่ต้องไปพูดช่างมันคนดีเขาดีด้วยตัวเขาเองเขาอยากขอบคุณหนูเขาขอบคุณเขาไม่อยากขอบคุณเรื่องของเขาอะคนเดียวที่รู้ว่าใครเป็นคนทำภูมิใจอยู่คนเดียวคือตัวเราแล้วเราจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะเอาทวงลำเลิกจักรวาลรู้หนูเป็นคนยังไงมันรู้กันตรงนั้นลูกหนูจริยาบอกเคลียร์แบบนานูลูกปณิสราลัวดาให้ครูรุ้งอีกแล้วนะคะขอบพระคุณคุณปณิสรามีใจดีมากๆเลยค่ะมีใจดีจริงๆด้วยนะคะเคลียร์นะคะเคลียร์ค่ะถูกต้องลูกโอเคไหมคะนี่คือกฎแห่งการตอบแทนหนูรอรับอย่างเดียวในเมื่อหนูให้เป็นปกติหนูจะได้รับเป็นปกติเท่านั้นหนูรู้แค่นี้พอแล้วจงมีความสุขกับการให้และการให้ไม่จำเป็นต้องสิ่งของมีราคาให้เงินไม่เกี่ยวให้ทุกอย่างไปบริจาคเลือดหนูก็ให้สละเลือดเนื้อของหนูไม่ต้องเสียเงินสักบาทไม่มีเงินใส่บาทไม่มีเงินทำบุญพรุ่งนี้ไปเลยลูกสภากาชาติไทยไปบริจาคเลือดให้เรียบร้อยบริจาคเลือดไม่ได้หนูผอมเกินไปค่ะแม่ไม่เป็นไรที่ไหนที่เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วหนูช่วยเหลือเขาได้หรือทุกวันนี้หนูกดกล้องไลฟ์สดสอนในสิ่งที่หนูเก่งสอนในสิ่งที่หนูถนัดออกมาให้ความสุขกับคนออกมาให้ความบันเทิงกับคนออกมาคุยกับคนบางทีหนูรู้ไหมการที่หนูไลฟ์สดแล้วมีคนดู5คน10คน20คน15คนมีใครพิมพ์อะไรมีใครเขียนคำถามอะไรหนูคุยหนูตอบโต้กับเขาหนูได้ช่วยเขาได้ช่วยเลยพี่หนิงภาวินีเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาเป็นแม่ค้าออนไลน์ตอนแรกขายไม่ได้เลยแต่ช่วยคนอื่นปิดการขายหมดเลยตอนนี้ขายดีมากตอบแชทไม่ทันเลยโอเคไหมแล้วพี่หนิงเขาไม่เคยมานั่งสงสัยด้วยว่ากูช่วยเหลือคนเยอะกูให้คนตั้งเยอะเมื่อไหร่ลูกค้าของกูจะมาเมื่อไหร่กูจะขายดีกูช่วยคนอื่นขายกูช่วยคนอื่นปิดเคสหมดเลยเนี่ยพี่หนิงไม่เคยถามไม่เคยสงสัยแล้วบทเขาจะได้รับเขาได้เกินกว่าที่เขาคาดหมายเอาไว้ด้วยโอเคไหมคะนะโอเคนะช่วยได้หมดเลยรูปกายภายนอกหนูเหมือนกันหนูรู้ไหมการที่หนูออกมาสดชื่นแจ่มใสมีกำลังวังชาแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันสะอาดสะอ้านสวยงามหนูได้ให้คนเห็นหนูแล้วเขาสุขกายสบายใจชื่นตาชื่นใจใครเจอหนูมีพลังบวกใครเจอหนูได้รับพลังความสุขใครเจอหนูสัมผัสถึงความรักหนูรักตัวเองเขาก็สัมผัสถึงความรักจากตัวหนูด้วยหนูสามารถให้เขาได้อย่างไม่มีประมาณผ่านตัวหนูทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าการเป็นหนูการปรากฏตัวการพูดจาการทักทายการยิ้มแย้มการคุยกับเขาการช่วยเหลือเขาผ่านสิ่งที่หนูเก่งชอบถนัดรักเอ็กซ์เพิร์ทหนูช่วยคนได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างโอเคนะคะโอเคนะคะและแม่จะบอกของแพงอย่างนึงพอดีว่ามีลูกศิษย์คนนึงเว้ยไปเจอกันช่วงที่แม่ขึ้นเชียงใหม่แหละแล้วก็คุยกับเขาเขาบอกว่าเขาพูดคำนี้ให้กับแม่เลยฟังให้ดีนะแพงหนักมากแม่ลุงหนูเป็นคนทำคุณคนไม่ขึ้นเขาพูดคำนี้กับแม่เลยหนูเป็นคนทำคุณคนไม่ขึ้นซึ่งแม่พูดว่าอะไรห้ามพูดคำนี้โค้ดโอบอกว่าแชร์หน่อยได้ไหมคะแม่จะสอนของแพงแม่จะสอนของแพงกดแชร์โลดลูกศิษย์แม่อีกเป็นแม่ทีมแปลว่าอะไรขายของออนไลน์อะแล้วเขาเป็นหัวหน้าทีมเป็นแม่ทีมแล้วก็มีลูกทีมเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็การทำทีมอะลูกการค้าขายการสร้างคนมันต้องมีคนเข้าคนออกคนเข้าคนไปคนมาเป็นเรื่องปกติโอเคไหมแต่สิ่งที่จะเหนือปกติ
คือทางลัดคือสิ่งที่มันเหนือกว่าปกติมันอัศจรรย์มันมหัศจรรย์มันเป็นปาฏิหาริย์เนี่ยเดี๋ยวแม่จะสอนเดี๋ยวแม่จะสอนแชร์ก่อนแชร์โลดอันนี้จะสอนของแพงมากเป็นเทคนิคกดแรงดึงดูดขั้นสูงอันนี้การันตีว่าขั้นสูงอันนี้การันตีว่าขั้นสูงแชร์เดี๋ยวแม่แชร์ด้วยแม่ขอแชร์เพิ่มแป๊บเดียวคุณธนพรเข้ามาแล้วกดแชร์นะคะคุณธนพรเพิ่งเข้ามาไลฟ์ครูใช่ไหมวันนี้ครูไลฟ์ดีมากคุณธนพรต้องไปฟังย้อนหลังลูกซูซี่สุภาพรเพิ่งเข้ามาเหรอลูกนะการ์ตูนบอกแชร์แล้วมัมยุโพนี่บอกแชร์แล้วค่ะแม่คุณนวลรัตน์บอกแพงนะคะแพงจริงนะคะเดี๋ยวแม่ขอแชร์แป๊บเดียวนะคะแป๊บนึงขอแชร์เพิ่มหน่อยแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวขอแชร์เพิ่มแป๊บเดียว ฉันนึกขึ้นได้อีกละวันนี้ฉันยังไม่แชร์ขึ้นเพจตัวเองเลยเนี่ยแป๊บเดียวนะคะครูรุ้งขอแชร์เพิ่มนิดเดียวแป๊บเดียวค่ะอันสุดท้ายมันแพงมากอะค่ะอันสุดท้ายแพงมากอะค่ะแป๊บเดียวนะคะอันนี้แพงมากปลดล็อกลูกศิษย์มาเนี่ยขอแชร์แป๊บนึงขอแชร์แป๊บเดียวโอเคค่ะแชร์แล้วค่ะไม่ขึ้นผู้แชร์ขึ้นคุณพัชรินเซเฮลโหลขึ้นค่ะขอบคุณคุณพัชรินค่ะน่ารักที่สุดคุณพัชรินน่ารักที่สุดนะคะคุณหนูเจนี่บอกแชร์แพงมากอ่ะใครได้ฟังไลฟ์นี้โคตรโชคดีเอาแล้วนะเมื่อไหร่ที่คุณพูดคำว่าคุณทำบุญคนไม่ขึ้นทำคุณคนไม่ขึ้นหรือคุณรู้สึกว่าคุณสูญเสียแทนที่คุณจะได้รับเมื่อไรที่คุณรู้สึกว่าคุณสูญเสียคุณคอยดูชีวิตคุณให้ดีมันจะค่อยๆเกิดการสูญเสียสิ่งอื่นๆตามมาทีละเล็กทีละน้อยเพราะมันเป็นกฎแรงดึงดูดมันเป็นกฎสัจธรรมมันเกี่ยวกับคลื่นอารมณ์ความรู้สึกของคุณเมื่อไหร่ที่คุณเกิดคลื่นอารมณ์ความรู้สึกเกิดแรงสั่นสะเทือนว่าคุณสูญเสียให้คุณสังเกตว่าคุณจะค่อยๆเริ่มสูญเสียสิ่งต่างๆในชีวิตทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยมันแพงมากนะสิ่งที่แม่สอนหนูโคตรบรมมาแพงโคตรบรมมาแพงแม่เจอลูกศิษย์แม่ที่เขาบ่นกับแม่เมื่อปีที่แล้วว่าเขารู้สึกสูญเสียเบบีลูกมานี่มาป้าเขาจะกระโดดขึ้นเก้าอี้อะค่ะก็เนี่ยก็หนูบอกอยู่ใช่อุ้มเขาเข้าห้องนอนแล้วปิดห้องแล้วป้าเข้าห้องนอนไปเลยลูกเบบี้คือลูกสาวแม่นี่แหละนะคะแพงทุกคำพีคทุกคีย์กับไลฟ์นี้จริงๆค่ะครูอ้อมพิมพ์คำคล้องจองกันมากปีที่แล้วครูเจอลูกศิษย์ครูที่เขาพูดเรื่องการสูญเสียแล้วครูบอกเขาว่าหยุดความรู้สึกนี้ไว้ที่ตรงนี้กับครูได้ไหมลูกจงหยุดความรู้สึกสูญเสียไว้ตรงนี้กับครูได้ไหมลูกแล้วครูก็ปลดล็อกเขาบางสิ่งบางอย่าง
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขากลับไปจากครูเนี่ยครูไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรเจอใครหรือความน่ากลัวที่สุดของมนุษย์ก็คือเขาอยู่กับตัวเองเขาฟังตัวเองแล้วเขาหล่นไปกับอารมณ์ความรู้สึกของเขาเองมันโดนดูดนะโดนดูดมันน่ากลัวมากปีนี้ครูเพิ่งมีโอกาสเจอเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วครูถามว่าหายไปไหนมาเนี่ยไม่เจอกันเลยเขาบอกหายไปชดใช้กรรมมาค่ะครูรุ้งครูบอกโอ้ยตายแล้วพูดจาอะไรวันเนี้ยเขาบอกหนูพูดจริงๆหนูอะทำตัวเองค่ะครูแต่ตอนนี้หนูกลับมาใหม่แล้วค่ะครูแล้วเขาบอกว่าพอเขาอันนี้บอกเลยนะพอเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาสูญเสียเขานับจำนวนสิ่งที่เขาสูญเสียจากชีวิตออกไปเขาพูดถึงคนที่จากไปเขาพูดถึงยอดขายที่น้อยลงเขาพูดถึงสิ่งที่เขาแบบติดลบอ่ะเขาไม่เคยนับสิ่งที่เขาติดบวกเขาไม่เคยนับสิ่งที่มันมาทดแทนในสิ่งที่สูญเสียออกไปได้เลยเสียวเลยแค่ฟังไกด์นาเดียบอกครูหนึ่งสุรภาบอกแพงมีปุ้มบอกขนลุกลูกอันนี้แพงมากแม่บอกแล้วนะไลฟ์นี้แพงตั้งแต่ต้นไลฟ์จนถึงปลายไลฟ์วันนั้นแม่บอกเขาว่าให้หยุดความรู้สึกสูญเสียไว้ที่ตรงนี้ได้ไหมเราเจอกันในงานหนึ่งอะค่ะจำไม่ได้ว่าเป็นงานอะไรงานสัมมนาอาจารย์บัณฑิตหรือเปล่าวะเจอกันที่งานหนึ่งอะแล้วก็คุยกับเขาแล้วคุยกันไม่นานคือครูรู้จักเขามาก่อนหน้านี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นแบบรู้จักกันแบบเป็นกลุ่มแบบลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตเนี่ยแหละแล้วก็เจอกันอีกทีนึงเนี่ยก็เจอกันที่งานสัมมนาอาจารย์บัณฑิตตอนนั้นครูไปเป็นเกสต์สปีกเกอร์ให้อาจารย์บัณฑิตน่าจะใช่งานนั้นอะเมื่อปีที่แล้วครูไปช่วยจัดงานให้อาจารย์แล้วคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตเหมือนกันครูก็เจอหน้าครูก็เขาก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตแต่ว่าเขาก็มาฟังไลฟ์สดครูรุ้งแล้วก็ครูก็คุยกับเขาแล้วช่วงเวลาแป๊บเดียวที่ครูคุยกับเขาอะครูบอกว่าหยุดความรู้สึกสูญเสียไว้ที่ตรงนี้ได้ไหมตรงที่คุยกับครูรุ้งตรงนี้แต่หลังจากนั้นคือครูไม่เจอเขาอีกเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงคือไม่ได้มาใกล้ชิดกันไม่ได้มาทำธุรกิจด้วยกันอะไม่ได้มาอยู่ในแบริเชตไม่ได้มาเรียนสดกับครูหรือไม่ได้เจอเหมือนอยู่ในไลฟ์กับพวกเราแบบนี้ไม่เจอเลยคือเขาก็มีชีวิตของเขาแต่อย่างมีงานสัมมนาหรืออย่างมีอะไรแบบมันจะเจอกันตามงานเนี่ยคือสิ่งที่ครูเจอเขาอีกทีนึงแล้วครูไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเขาไปเจออะไรเขาไปทำอะไรแต่ครูดีใจที่เขามาบอกครูว่าหนูกลับมาแล้วหนูไปชดใช้กรรมมา1ปีหนูกลับมาแล้วคืออย่างน้อยที่สุดครูก็ดีใจว่าเขาเข้าใจเขาเข้าใจตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับคนที่เข้าใจตัวเองแต่วันนี้ถ้าใครที่รู้สึกสูญเสียอยู่ครูกำลังจะบอกคุณค่ะถ้าคุณยังนับจำนวนที่สูญเสียถ้าคุณเป็นแม่ทีมแล้วมีใครบางคนออกไปจากทีมคุณแล้วคุณนับจำนวนคนที่ออกไปนับจำนวนคนที่สูญเสียคุณจะค่อยๆสูญเสียทีละคน2คน3คน4คน5คนครูไม่ได้พูดเล่นค่ะโคตรน่ากลัวค่ะแต่ถ้าคุณนับจำนวนคนที่ยังอยู่กับคุณค่ะ
นับจำนวนคนที่เข้ามาหาคุณค่ะนับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นค่ะนับจำนวนยอดขายที่เพิ่มขึ้นค่ะเมื่อคุณนับจำนวนอะไรจำนวนเหล่านั้นจะเพิ่มขึ้นในชีวิตคุณค่ะในหัวคุณจับตัวเองให้ได้ไม่มีอะไรสูงส่งเท่ากับคุณสามารถจับสติและประคองสติจับความรู้สึกและประคองความรู้สึกของตัวเองได้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่สูงส่งไปกว่าสิ่งนี้แล้วค่ะเมื่ออะไรที่คุณปล่อยไหลมันจะตกลงต่ำนี่คือสภาวะใจของมนุษย์อยู่แล้วค่ะคุณปล่อยไหลทิ้งดิ่งเมื่อไหร่ไหลลงต่ำเมื่อนั้นค่ะคุณเผลอรู้สึกสูญเสียคุณจะเตรียมตัวสูญเสียสิ่งถัดไปไม่ว่าจะเป็นสูญเสียเงินค่ะสูญเสียความรักค่ะสูญเสียข้าวของค่ะสูญเสียเมื่อไรที่คุณเผลอไปนับจำนวนสิ่งที่สูญเสียหรือมันจากหรือมันออกหรือมันหลุดจากมือคุณไปมันโคตรน่ากลัวเหมือนที่ไกด์นาเดียพูดว่าหวาดเสียวมันหวาดเสียวมากค่ะและคุณมีเทคนิคสั้นๆที่โคตรบรมมาแพงให้คุณค่ะคุณถาวรบอกจริงครับคุณธัญดาบอกสติถูกต้องค่ะครูเล็กซี่บอกแพงไฟลุกค่ะแพงไฟลุกค่ะครูจะให้สิ่งที่เป็นเคล็ดลับบรมมาแพงกับคุณอีกอันนึงค่ะเป็นเกราะป้องกันชีวิตคุณค่ะคุณแบบแพทนับครู90กับครูรุ้งทดแทนได้ทุกอย่างแพทนับครู90ครู90คือครู90 คุณแพทน่ารักมากครู90คือครู90ใช่ไหมลูกโอ้ยแพทน่ารักมากอย่าเผลอนับใช่นะใช่ค่ะพี่อิ๋วใช่ค่ะยิ่งนับยิ่งเพิ่มค่ะถูกต้องค่ะพี่อิ๋วแชร์ยังจะให้ของแพงบรมมาแพงอีก1อันจ้ะของแพงบรมมาแพงจะโอ้โห1818จักรวาลขานรับจ้ะบรมมาแพงจริงจ้ะคุณทอมสวัสดีค่ะโอเคแชร์ยังจ๊ะเอานะจ๊ะโอ้ยโคตรน่ากลัวค่ะคุณหมออ้อซีซีเบอร์เกนบอกรู้สึกสูญเสียนี่โคตรน่ากลัวมันดึงดูดแน่นอนและฉันไม่ได้มาขู่เธอเล่นเธอรู้อยู่แล้วนี่คือกฎแรงดึงดูดกฎที่ปกครองโลกใบนี้ค่ะนี่คือกฎแรงดึงดูดกฎใหญ่ที่ปกครองโลกใบนี้ค่ะรู้สึกอย่างไรดึงดูดสิ่งนั้นเพิ่มพูนเข้ามาค่ะโอเคนะคะไปต่อค่ะตาสว่างลูกสุดยอดคุณพานิพักบอกตาสว่างลูกโอนะพิชพรบอกไลฟ์นี้แม่เปิดคอร์สได้เลยจริงลูกโอแม่เปิดคอร์สได้เลยจริงเอาล่ะแม่จะไปแล้วให้สิ่งที่แพงที่สุดก่อนชอบท่าแม่หรือจ้าโจแอนได้นายตี้เขาพิมพ์ครูนายตี้พิมพ์ครู90อ่ะลูกเลข90อ่ะนายตี้ครูนายตี้ที่ดารัดหัวเราะใหญ่เลยใช่ลูกแพทน่ารักมากอ่ะครูบอกกันนะว่าคุณฟังไลฟ์นี้คุณจะเก่งกดแรงดูดขึ้นทันที100เท่าเชื่อครูหรือยังเชื่อครูหรือยังมัมยุบอกตื่นรู้จริงๆค่ะโค้ดโอบอก 5,207 แชร์โอแม่ว่าไลฟ์นี้แม่ควรจะ 6-7,000 แชร์ด้วยซ้ำโอว่าป่ะสิ่งที่แม่สอนนี่คือเปิดคอร์สได้เลยนะโอว่าไหมลูกตื่นรู้แล้วตื่นรู้อีกค่ะอ่ะครูจะให้คีย์แพงแล้วนะคะเอาจริงๆนะครูจะไม่มาแอปนะว่าแกอย่าคิดว่าแกสูญเสียสิแกสูญเสียไปแกจะดิ้งได้รับกลับมาแกต้องรู้ข้อนี้นะแต่ก็รู้สึกไม่ได้ไงการสูญเสียมันเจ็บปวดนะครูลุงแล้วจะทำให้หนูอ่ะไม่คิดถึงมันได้ไงหนูรักคนนี้มากแล้วเขาก็ออกไปจากชีวิตหนูว่าครูงี้ทำหน้าบุญเบี้ยวคุยกับครูด้วยครูจะบอกว่าโอเคงั้นครูให้เครื่องมือสำคัญครูให้เครื่องมือสำคัญทุกๆครั้งของการสูญเสียสมองคุณหรือตัวจิตสำนึกคุณจะเกิด perceive มันจะ perceive มันจะเกิดเป็น perception ม
มันจะเกิดเป็นการรับรู้เป็นสภาวะอย่างนึงฉันรับรู้ว่าคนที่ฉันเคยรักมันเดินออกไปฉันเคยรับรู้ว่าเนี่ยฉันเคยได้ยอดขายเดือนละ30ล้านมาเหลือเดือนละ15ล้านหรืออะไรก็ตามแต่สมองมันมีหน้าที่นับจำนวนอะไรที่เกี่ยวกับการชั่งตวงวัดจำนวนกะระยะทั้งหมดคือหน้าที่ของสมองสมองมันนับจำนวนเห็นไหมคุณเข้าใจยังอะไรที่เป็นจำนวนตัวเลขการนับการวัดการชั่งตวงบวกลบคูณหารหน้าที่สมองและคุณต้องจับให้ทันพานาสวัสดีค่ะนะคะคุณยุวรักษ์บอกขอบคุณมากๆเลยค่ะสุดยอดมากไลฟ์วันนี้ใช่ลูกโอแม่ว่ามันต้อง 6-7,000 แชร์หรือเปล่าคะใช่ไหมลูกโอเออดังนั้นคุณจะต้องรีบใส่ชุดข้อมูลสำคัญเข้าไปในสมองของคุณคุณต้องสวนเข้าไปเลยนี่จักรวาลกำลังจะให้สิ่งที่ดีกว่าเดิมกับฉันนี่จักรวาลกำลังจะให้ฉันได้รับมากกว่าเดิมนี่จะมีอะไรที่ดียิ่งกว่าเดิมเข้ามาอีกนะนี่จะมีอะไรที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าที่เสียไปอีกนะวงเล็บอันนี้คือวงเล็บเข้าใจยังทุกครั้งที่คุณเสียอะไรออกไปคุณจะได้อะไรกลับเข้ามามากกว่าเดิมเสมอครูไม่ได้พูดเล่นแต่ถ้าคุณใส่ชุดข้อมูลนี้ไม่ทันแล้วคุณไปตามสมองแล้วคุณเผลอนับจำนวนสิ่งที่คุณสูญเสียคุณจะสูญเสียหนักกว่าเดิมถ้าคุณสูญเสียคนรักออกไปจากชีวิตคุณคุณต้องรู้เลยว่าคุณต้องได้ผู้ชายที่ดีกว่านี้คุณต้องได้คนที่ดีกว่านี้คุณต้องได้คนที่คู่ควรกว่านี้คุณต้องได้คนที่ยอดเยี่ยมกว่านี้แต่ทุกๆครั้งเวลาที่คุณสูญเสียอะไรออกไปแล้วคุณรักษาใจไม่ได้คุณเซคุณล้มสังเกตสิคุณใครเข้ามามันจะอีหลอบเดิมเลยมันจะสูญเสียหนักกว่าเดิมเลยคุณต้องรู้นะคุณต้องรู้เลยนะแล้วคุณต้องพูดสวนแทงสมองขึ้นไปเลยฟึดฉันจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมฉันจะได้รับมากกว่าเดิมฉันจะมีมากกว่าเดิมฉันจะเพิ่มพูนมากกว่าเดิมคนคนหนึ่งเดินออกจากชีวิตฉันไปฉันต้องได้คนที่ยอดเยี่ยมกว่าคุณสูญเสียทีมงานออกไปหนึ่งคนคุณต้องรู้ว่าคุณกำลังมีพื้นที่สูญเสียหนึ่งคนเพื่อรับสิบคนเข้ามาทุกครั้งที่คุณสูญเสียอะไรไปคุณจะได้รับมากกว่าเดิมครูไม่ได้พูดเวอร์ครูไม่ได้พูดเอาใจครูไม่ได้พูดด้านดีใส่คุณเพราะโลกมันดียิ่งกว่าที่คุณคิดว่าดีค่ะเพราะโลกมันดีกว่าที่คุณคิดว่ามันดีอีกค่ะดียิ่งกว่าอีกค่ะต้าได้รับมากกว่าเดิมนี่คือเรื่องจริงลูกแน่นอนอยู่แล้วทุกๆครั้งของการสูญเสียเราเติบโตทุกๆครั้งของการสูญเสียเราได้คิดทุกๆครั้งของการสูญเสียเรายิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆครั้งของการสูญเสียเราพัฒนาขึ้นเราสูญเสียบางสิ่งออกบางอย่างออกไปแต่ตัวเรายิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งทุกครั้งเก็ตครูป่ะยอดขายคุณตกลงจนคุณสังเกตได้ทันทีที่คุณจับได้แล้วคุณสวนอารมณ์ขึ้นดึงโฟขึ้นเวลาที่มันกลับมามันจะกลับมามากกว่าเดิมไม่รู้กี่สิบเท่ากี่ร้อยเท่าครูไม่ได้พูดเล่นครูไม่ได้พูดเล่นคุณคอยดูเดหรือไม่คุณก็แกะรอยชีวิตเก่าๆของคุณเดคุณแกะรอยดิ
แต่บอกก่อนนะทุกครั้งที่คุณสูญเสียคุณหยุดความรู้สึกสูญเสียถ้าคุณสูญเสียแล้วคุณรู้สึกสูญเสียคุณจะยิ่งดึงดูดสิ่งที่สูญเสียแต่ถ้าทุกครั้งที่คุณสูญเสียคุณบอกตัวเองทันทีกูจะได้อะไรที่ดีกว่าเดิมวะเนี่ยเฮ้ยจะมีอะไรที่ดีกว่าเดิมส่งมาให้กูอีกวะเนี่ยเฮ้ยจะมีอะไรที่ยอดเยี่ยมกว่าร้อยเท่าพันเท่าส่งมาอีกวะเนี่ยจะมีคนดีขนาดไหนเข้ามาในชีวิตกูเนี่ยจะมีคนที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนเข้ามาอยู่ทีมกูเนี่ยจะมีคนที่สุดยอดขนาดไหนเข้ามาอีกวะเนี่ยชีวิตกูกำลังเติบโตขึ้นอีกกี่เท่าวะเนี่ยหูยกูมีพื้นที่ให้คนที่ใช่แล้วว่ะคนไม่ใช่เขาก็อยู่กับคุณไม่ได้คนไม่ใช่เขาก็อยู่กับคุณไม่ได้ไม่ใช่แปลว่าคุณไม่เก่งไม่ดีมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่จบ full stop แต่มนุษย์เป็นไงคะคิดต่อตีความต่อรู้สึกต่อเก็ทยังคะเก็ทยังคะดิฉันไม่ได้พูดเล่นค่ะคนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แปลกเนาะไอ้คนที่ไม่ใช่มึงจะบังคับให้เขาใช่แล้วอยู่กับมึงไปตลอดชีวิตส่วนไอ้คนที่ใช่แบบมึงไม่ต้องบังคับเขาเลยเขาเกิดมาเพื่อมึงยืนอยู่ตรงนั้นมึงไม่เปิดประตูรับเขาปิดประตูเอาคนที่ใช่หรอไม่กูจะอยู่กับคนที่ไม่ใช่แต่กูจะบังคับให้มันใช่ไม่บ้าก็เมาไม่บ้าก็เมาเปรียบเสมือนค่ะเปรียบเสมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจมึงไขอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่จะเอาลูกกุญแจที่ไม่ใช่ยัดเข้าไปในรูแม่กุญแจที่มันใช่ได้ยังไงวะมันไม่ใช่ลูกกุญแจของไอ้แม่กุญแจอันนี้เอามาไขยังไงก็เปิดล็อกไม่ได้เอ้ยไขอยู่นั่นน่ะกูว่าใช่นะกูว่าดอกนี้แหละกูว่าดอกนี้มึงช่วยดูในพวงด้วยลูกมีอีก6ดอกเรียงอยู่เลยอะเปลี่ยนดอกไหมพวงที่มึงถือมาถูกแล้วลูกแต่น่าจะเป็นดอกที่2หรือ3มั้ยลูกมึงจะเอารูรูมันกูต้องอันนี้เข้าใจไหมคะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรคะดีค่ะยืนอยู่หน้าบ้านนะคะไม่ต้องเข้าบ้านยืนตากแดดตากฝนรับลมไปเลยเอาให้ตัวเกียมไหม้ไปเลยมันเป็นอะไรไอคนที่ไม่ใช่จะบังคับให้ใช่อีกคนที่ใช่บอก hello I'm here hello I'm here มึงไม่ต้องเข้ามากูจะเอาคนนี้คนที่ไม่ใช่แต่กูจะบังคับให้มันใช่อยู่กับกูไปตลอดชีวิตพี่หนิงบอกต้นไลฟ์ว่าแพงแล้วตั้งแต่ครูดื่มสเตลล่าแรงไปอีกชีวิตจริงไงเราจะต้องเล่าให้มันแบบ คุณอิมเมอร์รัวดาวมา99ดวงค่ะ คุณอิมมี่บอกแทนคำขอบคุณตื่นรู้มากมายด้วยรักจากใจอิมเมอร์ค่ะ เข้าใจครับผมเหมาะสมครับท่านครูไปแล้วนะคะฮะครูไปแล้วนะคะเอาหมอหยินบอกเห็นภาพมากแม่เออเลิกสักทีลูกแล้วให้คนที่ใช่ไปอยู่กับคนที่ใช่ของเขาเขาจะได้ไปมีความสุขดีงามเจริญรุ่งเรืองตามทางของเขาไปได้แล้วลูกต่างคนต่างปลดกันและกันออกไปและอนุญาตให้ตัวเองไปเจอคนที่ใช่ของกันและกันบ้าบอพอแล้วนะพอแล้วนะต่อไปให้ความหมายด้านดีทุกครั้งที่สูญเสียอะไรออกไปสมองอ่ะคิดบวกลบคูณหารหน้าที่เราคือใส่ชุดข้อมูลที่ใช่แล้วมันจะได้แบบชุดข้อมูลที่ลูกใส่จะมีเรื่องดีเกิดขึ้นกับฉันอีกร้อยเท่าอ้าวกระดิ่งตกจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตฉันเฮ้ยเขาจะเป็นใครนะฉันจะรายล้อมแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่มีพลังงานดีกว่าเดิมอีกเหรอเนี่ยฉันจะแวดล้อมรายล้อมไปด้วยผู้คนที่ยอดเยี่ยมอีกเหรอเนี่ยฉันกำลังจะเปลี่ยนไปอีกระดับหนึ่งเหรอเนี่ยตื่นเต้นจังเลยอะ
ข้าใจนะหนูจะอยากไปเถอะทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์เออเข้าใจแล้วนะอนุญาตตัวเองและอนุญาตให้เขาเจอคนที่ใช่ของเขาซะเราได้เจอคนที่ใช่ของเราด้วยเออไปค่ะสอนแพงมากเลยแก1ชั่วโมง50นาทีเออเจี๊ยบบอกคืนนี้หลับยังมีความสุขครูอ้อมบอกเข้าใจค่ะเกต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 นะคะสบายใจนะคะลูกเจี๊ยบชนิดาพาบอกสบายใจตีความด้านดีกับทุกสิ่งเข็มเรียน21วันยังลูกเข็มเรียน21วันยังแพงจริงค่ะหนูจะย้อนอีกเอออู้อู้ไปย้อนอีกลูกขอบคุณหัวใจทองคำกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเซกาตูนแอลลี่แอลลี่เริ่มที่กตัญญูลูกอีดวงฤดีลูกเก๋เกษวารีค่ะพี่ดวงดวงรัตค่ะลูกโอค่ะพี่นิวเดนายนาค่ะแนนนี่เลิฟบีบีสรยาสุปราณีสารพิษครูจิตอาจารย์เจ้าโอแม่นุสิรินุช everyone good night ค่ะคุณฟาร์มี่รัวดาวมา50ดวงครูขาวแสงรำไพโถครูขาวเพิ่งเข้ามานะลูกครูขาวแชร์ย้อนหลังแล้วฟังย้อนหลังนะคะมีปุ้มค่ะพี่หนิงค่ะลูกตู่ค่ะลูกตู่ตัดเสื้อให้แม่เสร็จหรือยังอ่อนหมออิ๋วอาริยาค่ะพี่กุ้งสุปราณีสารพิษค่ะเราอยู่กันมานะคะเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะคะคุณพิมพาค่ะลุงแพชชนละการค่ะลุงน้ำนายนิดค่ะครูรุ่งไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ